Corporation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโดยลงมาเด็ดการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเข้าเทียมร่วมกันยันตั้งจงกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานไกลดินมันเมื่อโอกาสมาคนประชาเต็มพร้อมทำงานเราคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมใจร่วมกันสู้มาทุกคนสหพันธ์ไทยความรู้ยังครับท่านรักในวันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูจิตกำนาดมากับปัตตยาละพลลงและชูธงประกาศชัยชูเสรีการสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโดยลงมาเด็ดการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเข้าเทียมร่วมกันยันตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานไกลดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำงานรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนคนงานสหพันธ์ไทยมาร่วมใจร่วมพลังสู้มาทุกคนสหพันธ์ไทยความรู้ยังครับท่านรักในวันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูจิตกำนาดมากับปัตตยาละพลลงและชูธงประกาศชัยชูเสรีองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมใจร่วมพลังสู้มาชูธงสหพันธ์ไทยประชาชนจะจริงใจนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงทำหน้าโตประชาชนไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยI'm not afraid of the dark.
จตนารมณ์ของประชาชนข้อที่หนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่สองอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่สามประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 4ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปพอใจกันก้าวลงไปสู่ไทยเสรีช่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยครับสวัสดีครับสายผู้รักประชาธิปไตยทุกคนนะครับวันนี้นะครับต้องกดรัวดังๆนะครับโอ้ดีใจมากนะครับสายมาน้อยครับให้เกียรตินะครับมาแจมในรายการรวมพลคนตาสว่างครับวันนี้ต้องยกให้เป็นรายการของสายมาน้อยไปเลยนะครับสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับเดี๋ยวผมขอติดต่อมาน้อยแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมข้าวซอยไก่เหรอครับผมข้าวซอยไก่ป่ะใช่ครับใช่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ครับใช่ครับกำลังออกรายการอยู่ครับโอ้จริงๆต้องเรียกมาล่วงหน้านิดนึงไว้นัดหมายก่อนจะให้ให้โกพูดเรื่องอะไรใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรครับพูดเรื่องอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆรออยู่ครับอ้าวเดี๋ยวถามก่อนนะข้าวซอยไก่ครับผมผมพูดออกไปเนี่ยข้าวซอยไก่จะเดือดร้อนไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้าวซอยไก่คือ
สหายจัดตั้งครับไม่เป็นไรครับคือก็อย่างที่รู้เริ่มต้นอ่ะคือโกเนี่ยมันเป็นตัวเป้าใหญ่ของพวกมันใช่ไหมขนาดที่จอมเพชรประดับคุยกับผมก็ยังโดนฟีดแบคเยอะก็เลยห่วงกลัวมันจะตามปิดสถานีปิดช่องอะไรอย่างอื่นอ๋อไม่เป็นไรครับมันปิดได้ผมก็เปิดใหม่ได้ครับอันนี้ออนแอร์หรือยังออนแล้วครับออนแอร์แล้วครับคืออย่างนี้นะคือที่ผมคุยข้าวซอยเก่าด้วยความเป็นห่วงผมอยากจะติดต่อสื่อสารกับพี่น้องมากๆเวลามีเรื่องราวสำคัญโดยเฉพาะตอนที่ลงพื้นที่ไปพบกับนักรบแนวร่วมของเราแต่ด้วยแต่อย่างที่ว่านี่คือปัจจัยหลักคือห่วงความปลอดภัยของคนที่ผมจะโทรหาที่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผมไม่ได้ออกช่องของไฟเย็นชาแนลเพราะช่องไฟเย็นเนี่ยด้วยถ้าสังเกตไหมเดินกว่าลุงสนามหลวงพูดแย่พูดชอบพูดข้าวเหนียวมะม่วงพูดยังบัดพูดไม่มีฟีดแบ็กไม่มีข่าวทางสื่อเห็นไหมไม่มีข่าวทางสื่อมันไม่สนใจครับไอเนชั่นพวกเนชั่วพวกคมชัดลึกพวกไบทีวีพวกไอสุริยาหนูแก้วไม่เอามาเล่นเห็นไหมครับผมเนี่ยคือผมก็สังเกตอยู่ว่าเดินกว่าไม่มีฟีดแบ็กทีนี้พอผมพูดวันนี้ปุ๊บตูมเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงไอพวกสื่อชั่วทั้งหลายเนี่ยมันก็กลับมาเล่นนั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผมถึงไม่ได้ประสานไปทางลงสนามหลวงเพื่อออกอากาศเพราะอยากให้ช่องไฟเย็นน่ะได้ออนแอร์ไปเรื่อยๆผมมันเป็นตัวร้ายผมมันเป็นเป้าใหญ่ก็เลยนี่เป็นเหตุผลที่จะเรียนให้เข้าซอยไก่ทราบว่าทำไมถึงไม่ได้ออกกับช่องไฟเย็นครับไม่ได้แตกแยกไม่ได้อะไรกันและที่สำคัญคือผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กับทีมงาน5คนที่เอ่ยข้างต้นผมอยู่กับสหายพระเด็จอีกจุดหนึ่งครับคือจุดที่ผมทำงานสะดวกตามที่ส่งรูปไปให้นั่นคือสถานที่จริงที่ผมอยู่ครับผมนอนเต็นท์ผมนอนเต็นท์นะข้าวซอยผมขยับเป็นเต็นท์สนามขยับที่ตลอดเวลาพี่น้องแนวร่วมนัดจุดไหนเราก็ไปเจอจุดนั้นทำงานแบบจรยุทธ์ตอนนี้ครับทำให้สภาพร่างกายอาจจะผอมลงจ่อยลงไปเยอะนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลหลักสำคัญคือวันนี้ที่ยอมลำบากตรงนี้เพราะว่าคือผมไม่อยากพูดอย่างเดียวผมเบื่อมากๆพูดมานานแล้วแล้วผมเห็นนักต่อสู้เราก็พูดมาเยอะอาจารย์ผมต่างๆที่พูดมาก็พูดมาแต่มันไม่มีอะไรที่จับต้องได้อ่ะมีแต่คนฟังคนฟังแม่ๆนี่นอนฟังเหมือนฟังละครฟังนิยายทุกวันนี้ฟังแล้วก็สะใจแต่เข้าซอยไก่รู้ไหมผลต่างๆที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดจากมือเราลงมือทำนั่นแหละคือเป็นเหตุผลว่าทำไมไอ้พวกขี้ข้าคสช.พวกทหารชั่วคสช.พวกกษัตริย์มันถึงหวั่นไหวผมไม่ได้ยกตัวเองนะเพราะผมพูดแล้วผมทำไงผมสร้างนักรบสร้างแนวร่วมที่หายไปตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมคือผมฉลองวันเกิดผมวันที่10พฤษภาคมด้วยการหยุดออกอากาศและลงพื้นที่เพราะตอนนั้นมันแรงวันนี้ผมกับสหายพระเด็จซึ่งสหายพระเด็จก็ใช้ความรู้ที่เคยอยู่ในป่าใช้ความรู้ที่เคยเป็นครูบาอาจารย์มาผสมประกาศาสตร์ผมก็เป็นทหารพรานเก่าผมก็เป็นนักรบเก่าแล้วก็เป็นนักสื่อสารมวลชนเก่าก็เลยเอาความรู้ต่างๆมาผสมผสานและร่วมกับทหารแตงโมบางคนที่อาสามาร่วมฝึกฝนผู้คนผมส่งข่าวให้เข้าซอยได้ว่าตอนนี้ที่ผมหายไปตั้งแต่วันที่9พฤษภานะครับพฤษภามิถุนากรกฎาเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนเนี่ยแค่2เดือนนะครับเรามีแนวร่วมเรามีนักรบที่อาสาจะลงมือปฏิบัติการเนี่ยผมบอกได้เลยครับไม่เยอะครับแต่ว่าอย่างน้อยเบาใจได้7-800คนประมาณ800กว่าคนเข้าซอยไก่ถามว่าแค่นี้มันเยอะเหรอครับผมถือว่าผมบรรลุเป้าหมายมากๆบรรลุเป้าหมายมากๆเพราะคนกลุ่มที่มาเนี่ย800คนเนี่ยมันเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ขององ
องค์การสหพันธรัฐไทยโดยตรงพวกนี้เขาเป็นเจ้าขององค์การสหพันธ์โดยตรง800คนนี่ที่พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการแทนผมทุกอย่างสามารถทำแทนผมได้หมดแม้แต่ข่าวต่างๆแม้แต่การลงมือปฏิบัติการต่างๆถ้าผมประสานไปทุกคนบอกไม่ต้องถามว่าเรื่องอะไรเพราะอะไรทุกคนจะไม่ถามเหตุผลบอกปุ๊บทำปั๊บนั่นคือผลสำเร็จที่เราทำเรื่องนี้ที่ผมอยากจะให้เข้าซอยไก่รับทราบว่าทำไมที่ผมหายไปผมไม่ได้ไปนอนกลางวันผมไม่ได้ไปเที่ยวกะหรี่ตีหม้อหรือว่าผมเป็นโรคเอดตายอย่างที่หาลากอีจังไรมันว่าผมนะที่สื่อมันช่างมันยิ่งนับวันผมยิ่งแข็งแกร่งแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายแข็งแกร่งทั้งด้านจิตใจยิ่งลำบากนะเข้าซอยไก่ยิ่งลำบากยิ่งมีความคิดถึงชาติบ้านเมืองว่าเราลำบากแค่นี้ก็แค่ร่างกายเราแค่ตัวเราแค่นั้นแต่พี่น้องคนอีสานบ้านผมพี่น้องหมู่เฮาชาวเหนือพี่น้องภาคกลางภาคใต้ที่เป็นแนวร่วมของเราเขาลำบากกว่าผมหลายร้อยเท่าแล้วเขาไม่สามารถแสดงออกได้ไม่สามารถพูดได้เพราะผิดระบอบกษัตริย์เหี้ยมันคุมอยู่เพราะทหารเหี้ยนะครับมันคุมอยู่นี่เป็นสาเหตุที่เริ่มเล่าให้เข้าซอยไก่ฟังผมไม่รู้ว่าตอนนี้ออกอากาศหรือยังเนี่ยบันทึกหรือยังออนแอร์แล้วเหรอแล้วนี่รายการสดใช่ไหมเนี่ยคือแล้วทำยังไงผมไม่มีทำได้หมดแต่ผมมีโทรศัพท์เครื่องนี้จะทำยังไงผมทำไม่เป็นเอาเดี๋ยวผมขออธิบายความกับพี่น้องนิดนึงนะครับข้าวซอยไก่คือฉะนั้นพวกเราเจ็ดคนเจ็ดประจันบาลก็ยังทำงานประสานกันอยู่แยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่เพื่อรวมกันตีเมื่อถึงวันเวลาที่พร้อมเข้าใจความหมายใช่ไหมครับฉะนั้นผมทราบข่าวว่ามีไอ้เหี้ยไอ้หาไอ้พวกที่แดงหาแดกที่หนีไปอยู่ในประเทศต่างๆนะเริ่มละไอ้หมาน้อยแม่งแตกกับกันและแตกกับลุงสนามหลวงและสารพัดฉะนั้นวันนี้ครับพวกมึงหุบปากได้เลยครับควรจะเอาความคิดตรงนั้นที่จะมาสาปแช่งคนด่าไปสาปแช่งคนด่ากษัตริย์ชั่วไปสาปแช่งพวกรัฐบาลชั่วทุกวันนี้มากกว่ามันเสียเวลาเพราะคนอย่างผมไม่สะเทือนกับคนพวกนี้หรอกโดนตามไล่ล่าไล่ฆ่าแทบเอาชีวิตไม่รอดนี่เรื่องจริงผมบอกได้เลยครับคนที่ออกมานอกประเทศเนี่ยคนที่โดนไล่ล่าไล่ฆ่าและมีค่าหัวค่าตัวมากที่สุดก็คือผมนี่คือไม่ได้ยกตัวเองผมเชื่อว่าข้าวซอยไข่ข้าวซอยไก่คงยืนยันได้เรื่องนี้วันนี้ครับยิ่งมันไล่ล่าให้ผมเท่าไหร่พอเรามีความระวังมากขึ้นก็เริ่มมีสติมากขึ้นนิ่งมากขึ้นพอนิ่งมากขึ้นเมื่อผมตั้งหลักได้ระยะหนึ่งวันนี้ผมพร้อมที่จะตอบโต้พวกมันทุกรูปแบบแต่เพราะการทำงานตรงนี้ครับข้าวซอยไก่คือคนที่จะมาเดินให้ท่ากินจะมาเดินให้ยุงกัดให้พวกแมงป่องให้พวกสัตว์ป่าให้งูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับมันจะเล่นงานนะครับมันมีน้อยมันถึง2เดือนกว่าๆประมาณ2เดือนตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมจนถึงณวันเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้ดูวันเวลาเลยวันที่เท่าไหร่เนี่ยข้าวซอยไก่14นะก็นับไปว่า9พฤษภาที่ผมหยุดออกอากาศวันที่10นั้นผมไปทำบุญเพราะเป็นวันเกิดผมจนถึงวันนี้การทำงานผมกับสายประเด็จที่ทำงานร่วมพูดร่วมคุยกับพี่น้องนะเราจะแบ่งว่าสัปดาห์แรกเราจะให้ความรู้ความรู้ต่างๆให้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันต่อมาเมื่อทุกคนอาสาที่อยู่กับเราแล้วการให้ความรู้และจนถึงการฝึกฝนในด้านปฏิบัติด้านการลบด้านการต่อสู้พวกเราทำวันหนึ่งถึงได้วันนี้ผมตีว่าประมาณ800คนผมไม่บอกตัวเลขมากครับเดี๋ยวมันตกใจแค่นี้ก็เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ที่จะให้เข้าซอยไก่มีความมั่นใจว่าแนวทางการต่อสู้ขององค์การสหพันธรัฐไทยของเราถึงแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามจากสื่อชั่วที่รับใช้กษัตริย์ในเมืองไทยทั้งหมดช่างมันแต่ช่องข้าวซอยไก่เล็กๆช่องนี้แหละครับ
จะส่งเสียงของสหายมาน้อยให้มันรู้และหวั่นไหวว่ากูเอามึงแน่มึงอย่าเผลอก็แล้วกันแค่คนไม่กี่คนครับนะก่อเหตุที่ปากใต้ไม่กี่คนมันยังนะครับลนลานขนาดนี้ส่งคนระดับอธิบดีลงไปดูแลส่งรัฐมนตรีไปดูแลฉะนั้นที่คนกลุ่มนั้นทำงานเพราะหนึ่งอย่างน้อยเขามีสินนำจ้างอย่างน้อยเขาอาจจะมาจากเหตุอื่นแต่พวกเรานะครับนักรบของพวกเรา 7-800 คนนะครับมาจากอุดมการณ์ล้วนๆมาจากความคิดความอ่านที่ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองหลังจากแยกย้ายกันไปครับเข้าซอยไก่ตอนนี้กลุ่มคนเหล่านี้ผมตีว่า800คนตอนนี้กระจายไปทุกภูมิภาคที่เรามีเป้าหมายว่าลงไปแล้วจะบรรลุเป้าหมายผมบอกได้เลยครับเหนือกับอีสานคือเป้าหมายผมที่ส่งคนลงไปเป็นหมาน้อย2หมาน้อย3หมาน้อย4หมาน้อย5ขึ้นป่าถามว่าทำไมมันช้าขนาดนั้นช้าเพราะต่อสู้วันนี้ครับต่อสู้ด้วยความกระเบียดกระเสียนคนที่มาอยู่กับผมนะครับชายข้าวซอยทุกคนต้องเอาข้าวเหนียวมาทุกคนต้องเอาปลาร้ามาเอาเกลือมาเอาพริกมาช่วยผมนะมาให้ผมได้กินด้วยนะครับมีผลปลากินผลปลามีจิ้งหรีกินผลจิ้งหรีวันไหนโชคดีหน่อยครับยิงหมูป่าได้นะกินลาบหมูป่านั่นคือที่เราอยู่ฉะนั้นวันนี้ครับเราสู้พูดตรงๆว่าโดยลำพังแต่ผมไม่ได้ว่าพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับไม่ได้ช่วยเหลือครับแต่ด้วยความลับต่างๆและข่าวสารต่างๆไม่สามารถประกาศหรือโฆษณาออกไปได้ว่าวันนี้นะครับมึงทำอะไรวันนี้กูทำอะไรแล้วไม่สามารถพูดได้ครับแต่ผลของการทำงานครับมันจะเกิดขึ้นเองครับผมดูข่าวย้อนนิดหนึ่งสหายข้าวซอยไก่จำข่าวคุณวัฒนาได้ไหมผมอ่านผมดูข่าวแล้วผมตลกครับพวกมันกลัวขนาดนี้ไอ้สื่อพวกมันเอาไปเล่นแม้แต่เสียงหาว่าเป็นเสียงของโฆษณาที่โทรเข้ามาในช่องเราซึ่งตัวจริงเสียงจริงอยู่กับผมบอกได้เลยครับคือบอกพวกนี้มันกลัวขนาดนั้นตีปลาหน้าใส่ทุกอย่างคือมันกลัวเรารังไม่พอไงกลัวสหายมันน้อยดังไม่พอวันนี้มันช่วยโฆษณาผมรู้ว่าผมพูดวันนี้ไอ้แดงอภิรักษ์คงสมพงษ์ครับเยี่ยวแตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็หาเรื่องแดกเบิกงบอีกรอบหนึ่งที่จะอ้างว่าไล่ล่าหมาน้อยซึ่งบอกได้เลยครับผมบอกสหายเข้าซอยแล้วบอกพี่จอมเพชรประดับตลอดว่าผมไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วผมไม่มีประเทศเพราะที่อยู่นั้นมันเป็นตะเข็บชายแดนสหายมาสหายข้าวซอยไก่มันไม่รู้ว่าประเทศไหนผมไม่ได้อยู่สุขสบายอยู่นอนห้องแอร์เพราะที่อยู่ตรงนั้นอันตรายต่างๆมันเยอะและที่สำคัญการที่พวกมันออกข่าวตั้งแต่รัฐบาลมั้งแต่ไอ้เหี้ยประยุทธ์ถึงไอ้เหี้ยประวิตรไปกล่าวหารัฐบาลลาวเนี่ยผมบอกได้เลยครับมันเป็นความบัดซบมันเป็นการเสียมารยาททางด้านการทูตอย่างยิ่งพวกมึงไม่มีข้อมูลจริงเลยข้าวซอยไก่รู้ไหมสายลับสายสืบบางคนโดยเฉพาะเจ้าที่ทหารที่ทหารชั้นผู้น้อยเป็นคนมาบอกผมเองว่าพี่ผมโดนสั่งไปอยู่หลวงพระบางนะผมโดนสั่งไปอยู่จำปาสักนะครับเพื่อไปตามล่าพี่แต่ผมกับพี่ไม่ทำกันเพราะผมกับพี่เคยร่วมงานกันตอนชุมนุมและการร่วมต่อสู้ต่อต้านกับกปปสผมจำได้ฉะนั้นผมไม่ทำพี่หรอกนี่คือความจริงที่ถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยคือรู้เขารู้เราครับลบยังไงก็ชนะข้าวซอยไก่ผมรู้พวกมันครับแต่มันไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมบอกได้เลยครับผมเป็นผีผมเป็นสัมภเวสีเป็นสัมภเวสีครับไม่มีตัวตนแต่เผลอเมื่อไหร่ครับนะฮะกระบาลมือแตกทันทีเผลอเมื่อไหร่ครับคอมือขาดทันทีผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะอย่างผมไม่ได้เห่าหอนอย่างเดียวฉะนั้นวันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าที่เงียบไปครับเพราะอย่างน้อยผมได้หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ของสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยหน่อเนื้อตรงนี้คือเป็นหน่อเนื้อที่พร้อมจะลงมือปฏิบัติการการที่คุณลุงวัฒนานะครับสารภาพอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นผมไม่ได้ว่าครับแต่คนทำงานเขารู้ว่าใครทำใครไม่ทำแต่เราไม่ว่ากันครับ
ฉะนั้นนั่นคือความโง่ความเซ่อและความอยากได้หน้าของรัฐบาลชั่วของตำรวจชั่วอย่างไอ้เหี้ยศรีวราที่มันพยายามเล่นงานตลอดถึงบอกว่าวันนี้พวกมึงครับหาให้ตายก็มีใครให้ความร่วมมือไม่มีใครให้ความจริงกับพวกมึงหรอกจะบอกให้ไอ้พวกขี้ข้ากษัตริย์ไอ้พวกขี้ข้าคสช.ทั้งหลายเพราะตำรวจชั้นผู้น้อยข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยที่ไม่ใช่เครือข่ายคสช.วันนี้เขาอยู่กันแบบยากลำบากครับข้าวซอยไก่ไม่ต่างจากประชาชนคนไทยทั้งหมดครับพวกมันเสวยสุขร่ำรวยเฉพาะกลุ่มพวกมันแค่นั้นแหละจะบอกนี่คือความจริงฉะนั้นผมเอาจุดช่องว่างอย่างนี้ครับใส่เข้าในสมองของทหารใส่ในสมองข้าราชการรออย่างเดียวครับรอวันพร้อมครับเพราะผมทำแบบนี้ลงมือแบบนี้ทำกับสหายเผด็จคือทำแบบตามมีตามเกิดต้องใช้คำนี้ครับข้าวซอยไก่อย่าลืมว่าวันนี้ผมพูดกับข้าวซอยไก่เป็นชั่วโมงต้องใช้อะไรครับโทรศัพท์ใช่ไหมครับต้องใช้เติมเงินใช่ไหมครับแล้วยิ่งจุดในป่าอย่างผมเครื่องมือต่างๆที่จะต้องใช้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สัญญาณพูดถึงตัวนี้ต้องใช้ครับฉะนั้นทุกอย่างครับเป็นเงินหมดมันยากลำบากครับมันยากลำบากตรงนี้มากกว่าอย่างอื่นผมไม่กลัวครับเพราะวันนี้ครับผมเข้าใจสภาพของผมนะครับข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ก็เหมือนกันคุยกับผมได้แต่ไม่รู้ว่ากล้ามาเจอผมหรือเปล่าเพราะคนติดตามทุกคนผมรู้ว่าทุกคนเห็นแก่ตัวหมดเราไม่ว่ากันทุกคนห่วงความปลอดภัยหมดเราไม่ว่ากันผมบอกเลยครับน้อยคนครับที่อยากจะเจอผมน้อยคนที่จะยื่นมือเข้ามาครับทุกคนกลัวทุกคนรักผมครับทุกคนสนับสนุนหมดเห็นใจหมดครับแต่พอบอกว่าผมขอความช่วยเหลือหน่อยบอกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมมีเหตุการณ์หนึ่งครับทางชายแดนทางภาคเหนือก็แล้วกันผมไปขอความช่วยเหลือครับวันนั้นเราไม่มีข้าวสารแล้วก็เราไม่มีผ้ายางที่จะทำเต็นท์ผ้ายางเราขาดทั้งที่กลุ่มนั้นครับเป็นกลุ่มของเรานะครับเคยสนับสนุนแต่พอได้ยินชื่อว่าโกติสหายมาน้อยช่วงแรงๆครับทุกคนบอกว่าไม่อยู่ทุกคนบอกว่าอย่าพึ่งเลยครับเอาไว้วันหลังนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งผมไม่ว่าครับฉะนั้นวันนี้ครับผมถึงใช้คำว่าเราต่อสู้ตามยถากรรมตามอนาถารู้ว่ากำลังใจนะครับมันมีเยอะแต่กำลังใจมันจับต้องไม่ได้นะครับหายข้าวซอยถูกต้องไหมให้กำลังใจนะเป็นห่วงนะผมขอบคุณครับแต่มันจับต้องไม่ได้แต่สิ่งที่จับต้องได้วันนี้ครับพี่ครับวันนี้นัดชาวบ้านมา5คนนะครับผมจะไปเจอแล้วนัดปั๊บเจอทันทีนั่นคือสิ่งที่จับต้องได้นั่นคือกำลังใจเห็นว่าโอเคอย่างน้อยเรามีแนวร่วมนะครับที่จะนั่งพูดคุยกันอย่างน้อยเขาพร้อมที่กินข้าวกับผมนั่งคุยกันผมต้องการอย่างนี้มากกว่านะครับณวันนี้ผมไม่ต้องการปริมาณครับผมต้องการคุณภาพวันนี้ครับไม่ต้องพูดถึงกลุ่มพวกนั้นนะครับสายข้าวซอยกลุ่มที่เห่าแต่ปากแม้แต่นักการเมืองแม้แต่พวกพรรคเพื่อไทยผมบอกได้เลยครับพวกเฮียพวกหาพวกนี้ครับอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ามันแม้แต่ยิ่งรักแม้แต่ทักษิณอย่าไปสนใจพวกมันครับผมเห็นยิ่งรักนั่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ศพให้ไอ้เฮียบอดแล้วมันผมอยากจะอ้วกแตกอยากจะอ้วกแตกครับทุเรศโง่แล้วโง่ซ้ำซากคนที่เป็นแฟนคลับยิ่งรักครับไม่ต้องโกรธผมนะครับมันเป็นความจริงที่ผมต้องพูดแม้แต่แกนนำนปช.วันนี้เป็นไงครับแกนนำนปช.ทุกคนวันนี้ใส่ชุดดำนัดกันไปทำดอกไม้ที่อิมพีเรียลอย่างเงี้ยครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงคนตายไม่รู้กี่ร้อยศพพวกมึงนะครับยังเสวยสุขพวกมึงยังยิ้มเยาะเย้ยหยันบนซากศพที่พี่น้องที่พวกมึงนะครับพูดชักชวนหลอกเข้ามากลางบ้านกลางเมืองไม่ได้ไงวะไอ้หาเหวทั้งหลายไอ้ตัวไอ้เต้นไอ้แกนนำอีดอกทองที่ดาพวกเนี้ยผมบอกเลยผมไม่สนใจพวกมันนะครับข้าวซอยไก่ผมไม่สนใจแฟนคลับว่าถ้าเป็นแฟนคลับนปช.แล้วเป็นแฟนคลับของยิ่งลักษณ์แล้วโกรธผมช่างแม่งมันวันนี้เราต้องชัดเจนนะครับใครที่เกลียดคนล้มเจ้าครับผมบอกเลยครับไปไกลตีนกูพวกมึงไม่รู้ไงว่าต้นตอปัญหาทุกวันนี้ต้นตอที่ทำลายประเทศไทยทุกวันนี้ก็คือระบอบกษัตริย์ที่มันสั่งการให้รัฐบาลเฮียนี่ครับเข้ามาเนี่ยมึงยังไม่รู้อีกเหรอครับภูมิพลที่ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่
มันเป็นคนรับรองว่ารัฐบาลคสช.ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เหรอครับทั้งที่รัฐบาลเฮียนี่ครับมันปล้นเข้ามามันเป็นโจรแท้ๆยิ่งลักษณ์ครับมึงไม่รู้เรื่องไงว่ามันปล้นมึงมาครับมึงยังสำออยบีบน้ำตาอยู่นั่นแหละครับทุเรศหรือเรื่องนี้ข้าวซอยไก่จะแย้งผมว่าจริงไม่จริงนี่คือความจริงฉะนั้นครับไม่ว่าใครก็ตามครับที่ด่าว่าไอ้พวกล้มเจ้าเฮ้อเจิ่มไม่มีวันชนะช่างมันครับผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อพวกนี้ครับให้มาวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป้าหมายของผมต่อสู้และผมพูดเรื่องนี้เพื่อให้คนที่มีความคิดเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันเข้ามาร่วมมือกันครับใครจะเยาะยิ้มเยอะหยันช่างแม่งมันใครจะรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ช่างแม่งมันพี่น้องเท่านั้นครับที่จะจดจำไว้ว่าใครสู้จริงใครตอแหลใครสร้างภาพใครพูดเพื่อเรียกเงินบริจาคไปวันๆหรือใครพูดเพื่อรอนะชกมือเปิบช่างแม่งมันวันนี้ผมจะไม่รวบรวมผู้คนที่บอกว่านะฮะอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เอาใครที่เห็นด้วยแนวทางของพรรคเพื่อไทยครับไปไกลตีนครับเพราะพรรคนี้เป็นพรรคที่เป็นขี้ข้าเจ้าเป็นพรรคที่โง่ซ้ำซากผมพูดตรงนี้ครับครูบาอาจารย์ของผมก็อยู่ตรงนั้นช่างมันแต่วันนี้มันชัดเจนที่สุดวันเวลาครับข้าวซอยไก่ผมพูดตลอดว่าการกระทำของคนเราเนี่ยวันเวลามันจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้พิสูจน์หมดครับไอ้รัฐบาลเหี้ยคสช.เข้ามา3ปีกว่าปีแรกๆคนมีความกระเฮี้ยนกระหือรือจะล้มมันล้มมันจะสู้มันพอนานวันครับพวกมึงครับจิตใจที่รักสู้มึงหายไปไหนหมดมึงกลัวเฮี้ยอะไรเพราะนั่นมันโจรครับนั่นมันคนชั่วยิ่งโดยเฉพาะกษัตริย์ทุกวันนี้ครับกษัตริย์ราชกิจสิบมันเคยทำอะไรมั่งครับเอาเงินภาษีพวกเราครับไปนอนหนีตายไปเสวยสุขอยู่เยอรมันถามหน่อยครับที่มึงบินไปบินมานี่ครับเงินจากใครครับเงินจากภาษีพวกกูทั้งนั้นตอนนี้ครับข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่2ทุ่มไปจดรายชื่อไว้นะครับที่มันออกว่ามีหน้าไหนมั่งครับไม่ว่าไอ้เหี้ยโอหรือว่าลูกน้องลูกพี่ของมันครับพี่น้องของมันจดไว้ครับไอ้7 8ตัวที่เสนอหน้าทางข่าว2ทุ่มนะครับพวกนี้หมายหัวมันไว้ครับถามหน่อยครับมันเคยอะไรที่ทำประโยชน์แล้วคนไทยจับต้องได้มั่งนอกจากสร้างภาพตอแหลไปวันๆฉะนั้นหลายๆอย่างวันนี้ที่ผมพูดผมปากหมายอย่างนี้ครับเพราะผมต้องเอาความจริงมาพูดสหายข้าวซอยไก่ครับผมได้กินกระทิงแดงสักขวดนึงเนี่ยบางทีอาทิตย์นึงได้กินขวดนึงทุกอย่างมาจากไหนครับมาจากน้ำใจพี่น้องที่สนับสนุนคุณลุงสนามหลวงผมไม่ได้ประสานโดยตรงครับแต่เมื่อขาดเหลือจริงๆก็ต้องประสานไปทางลุงสนามหลวงซึ่งมันไกลกันเหลือเกินที่จะได้ค่าลิโพค่าเอ็มร้อยสักขวดหนึ่งได้จากพี่น้องทั้งนั้นครับฉะนั้นครับผมถึงไม่สนใจนักการเมืองผมไม่สนใจทักษิณเพราะทักษิณสู้ไม่จริงผมไม่สนใจยิ่งลักษณ์ไม่สนใจพรรคเพื่อไทยพวกนี้มันโง่ซ้ำซากครับไม่สนใจแม่งมันวันนี้มีเท่าไหร่สู้เท่านั้นฉะนั้นอย่าถามว่าลำบากไหมอย่าถามว่าอยู่กันยากไหมไม่ต้องถามครับเพราะไม่ได้อยู่บนปูนไม่ได้อยู่บนถนนเหมือนพวกคุณมันเหยียบย่ำโคลนเหยียบย่ำหน่อไม้เหยียบย่ำน้ำเดินไปนะครับต้องระมัดระวังตลอดเวลาฉะนั้นอย่าถามตรงนี้ครับถามว่าวันนี้ครับพวกคุณนะครับยังทนได้อีกเหรอครับยากลำบากทุกวันนี้ยังทนอีกเหรอครับทำไมไม่เป็น800คนที่2 800คนที่3 800คนที่4ต่อยอดจากผมสิครับถ้ารักผมถ้าสงสารผมหรือถ้าสงสารตัวเองแต่ถ้าไม่มีใครกล้าลงมือต่อยอดตรงนี้ผมก็เชื่อว่า 7-800 คนกลุ่มแรกเนี่ยครับก็คงจะเป็นสหายมาน้อย2สหายมาน้อย3ต่อไปเขาก็คงทำตามที่เขาทำได้ฉะนั้นวันนี้ครับคุณข้าวซอยไก่ผมถึงได้ฝากเสียงตรงนี้ไปแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปให้พี่น้องทราบนิดนึงว่า1นอกจากระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วและระมัดระวังการดักฟังการติดตามเส้นทางด้านการเงินโดยเฉพาะคุณลุงสนามหลวงผมก็เลยได้ให้อีกจุดหนึ่งคนที่อยู่กับผมก็คือสายประเด็จคงเห็นรูปแล้วนะครับที่ส่งไปให้นะครับฮัลโหลข้าวซอยไก่อยู่ไหม
คนนี้เป็นครูบาอาจารย์ครับระดับครูบาอาจารย์และก็อดีตสหายเก่าระดับผู้นำระดับผู้นำก่อนเลยครับเป็นระดับคุมกองร้อยในป่าระดับผบ.ก็แล้วกันได้มาช่วยเหลือผมในการทำงานตรงนี้และร่วมมือกันฉะนั้นที่ผมแจ้งไว้ใน ID Line ถ้าพี่น้องถามเราไม่ได้แตกแยกกันครับถ้าจะสนับสนุนผ่านคุณลุงสนามหลวงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมจะไม่สะดวกในการประสานงานตรงนั้นถ้ามีอะไรจะประสานช่วยเหลือโดยตรงที่ปลอดภัยแล้วก็การเส้นทางการเงินไม่โดนดักมากก็คือประสานสหายพระเดชได้นะครับก็ฝากข้าวซอยไก่ไว้ตรงนี้รายละเอียดให้คุยกันเองกับสหายพระเดชนะครับทีนี้ผมจะเรียนพี่น้องอีกนิดหนึ่งที่จะเพื่อทำความเข้าใจที่ต้องออกช่อง YouTube ทางช่องสาพันธไทยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงพี่น้องยังไงเพราะติดต่อทางช่องไฟเย็นเขาจะเดือดร้อนอีกผมนี่มันตัวเหี้ยนะครับข้าวซอยไก่ผมยังไม่รู้ว่าติดต่อข้าวซอยไก่นี่พรุ่งนี้ข้าวซอยไก่จะโดนติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยฉะนั้นพอพูดถึงข้าวซอยไก่ผมขอส่งเสียงนี้ถึงพี่น้องที่เคย ออกมาจัดแบบนี้แหละครับผมเรียกอะไรไม่รู้ไม่ว่ามิเชลเดวิดไม่ว่าอะไรนะคุณวันชนะหรือใครข้าวซอยไก่ครับคือคงทราบลักษณะอย่างเงี้ยผมยินดีนะครับที่จะคุยกับพี่น้องสดๆตรงนี้ทุกคนครับนะทุกคนแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงฮะคือจะเกิดแบบนี้ยินดีกับทุกคนที่จะทำช่องอย่างนี้ครับแต่เป็นคนที่สู้กับเจ้าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะสู้แบบล้าลังล้ากักไม่เอาวันนี้นะครับล้มเจ้าต้องล้มจริงครับไม่ต้องถามว่าล้มเจ้าแล้วได้อะไรครับล้มเจ้าได้ความเป็นคนกลับคืนมาฉะนั้นที่มีสถานีช่องตัวเองต่างๆเหล่านี้ขอให้ประสานมาทางข้าวซอยไก่ก็ได้เอา ID Line ผมแล้วนัดวันเวลาผมนิดนึงเพราะถ้าช่วงเดินสนามหรือว่าเดินป่าไม่สะดวกคุยนะครับนอกจากเข้าฐานที่มั่นแค่นั้นถึงจะคุยได้นะครับขอเป็นเข้าใจตรงนี้ทุกช่องนะครับถ้าจะคุยกับผมแม้แต่ป้าหนุ่มป้าหนิงนะครับที่ไปฟังไอ้เท่าเก่าๆนั้นไม่ต้องไปนั่นนะครับก็คือถ้าจะคุยกับผมก็ติดต่อมาได้ทุกคนนะฝากข้าวซอยไก่ประชาพันธ์ให้ด้วยนะครับทีนี้เปิดโฟนยังไงเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงโอ้เอาโอ้แล้วเสียงของพี่น้องก็จะออกอากาศเหมือนกันปกติอย่างนี้เหรอครับโอ้เก่งมากมากเก่งมากมากผมมีโทรศัพท์อย่างเดียวผมไม่รู้เทคนิคอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าข้าวซอยไก่จากกรุณาก็ยินดีครับผมจะได้คุยกับพี่น้องครับงั้นพี่น้องหน้าสีบอกนะครับใครอยากคุยกับมาน้อยก็โทรมาที่ ID Line สุเมธ112ได้เลยนะครับก็เชิญนะครับคือเอาว่าหนึ่งคืออย่างนี้นะครับที่ผมย้ำกับสหายข้าวซอยไก่ผมห่วงข้าวซอยไก่จะใช้นิกเนมอะไรครับมันก็ตามเจอฉะนั้นคือถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่ดาวอังคารปลอดภัยผมสบายใจมากแล้วก็พี่น้องที่ทำช่องทาง YouTube อย่างนี้นะครับหรือว่าทางช่องทางไซเบอร์อย่างนี้ขึ้นมาครับถ้าคุณมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของคุณก็ประสานมาได้ผมยินดีนะครับผมถามว่าเวลามีไหมตอนนี้หลังจากที่ได้ฝึกฝนคนกลุ่มแรกไปแล้วตอนนี้เรากำลังชุดที่2ที่จะเข้ามาครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนบางท่านก็ลงทำนาบางท่านก็ดูแลครอบครัวก็เลยมาไม่ได้ฉะนั้นช่วงนี้ก็นอกจากพบปะมุมชนกลุ่มเล็กๆนะตามตะเข็บที่เราอยู่ก็ยังพอมีเวลาที่จะคุยกับพี่น้องจนถึงหน้าแล้งนะครับหลังจากที่เขาทำนาเสร็จนี่คือความเขาเรียกว่าความยากลำบากในการทำงานตรงนี้แต่ว่าพร้อมนะครับฉะนั้นข้าวซอยไก่จะประสานใครก็ได้ผมยินดีนะครับยินดีแต่ต้องนัดล่วงหน้าสักวันหนึ่งอย่างที่นัดวันนะครับอย่างที่นัดผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งผมต้องหาจุดที่ผมสามารถคุยได้ที่มีช่องสัญญาณคือถ้าใช้ต้องใช้เติมเงินตลอดมันลำบากในการตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่เศรษฐีอะไรนะครับฉะนั้นคงเข้าใจนะครับเพราะว่าเราทำงานตามสภาพอย่างนี้ก็ขอให้รับทราบตรงนี้ทีนี้จะเรียนข้าวซอยไก่อีกนิดหนึ่ง
วันนี้นะครับกลุ่มพี่น้องที่เป็นอดีตสหายเก่าๆไม่ว่าเป็นแนวร่วมของสหายประเด็จและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเคยร่วมงานกันก็ดีขอให้รับทราบว่าวันนี้นะครับนะฮะผมกับสหายประเด็จนี่ถ้าภาษาหนังเขาเรียกว่าเสือพบสิงผมได้เสือที่อดีตเสือเก่าเข้ามาครับนะเสือตัวนี้เขี้ยวลากดินมากๆฉะนั้นยุทธวิธีและนะครับการลงมือทำงานต่างๆถ้าคนรู้จักนะฮะไม่ต้องถามว่าเขาจะบางอ้อทันทีว่าคนนี้เป็นใครฉะนั้นวันนี้ครับให้มีความมั่นใจได้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ดีครับถึงแม้ว่าท่านไม่สามารถที่จะมาลงภาคพื้นดินในกับผมก็ได้แต่ขอให้ประสานงานกันนะครับเป็นเครือข่ายกันอย่างที่คุณลุงสนามหลวงบอกไว้นะแล้วก็พี่น้องที่มีความพร้อมทุกอย่างที่จะนัดหมายที่จะเจอนะครับซึ่งการพบปะพี่น้องต่างๆผมได้มอบหมายให้สายประเด็จในการสกรีนคนก่อนครับก่อนที่จะมาเจอตัวผมนะครับขอเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นตัวนะครับบางคนต้องเรียนเข้าซอยไก่ตรงนี้ครับว่าบางคนหาว่าผมเล่นตัวอุตสาห์ด้านต้นไปเจอถึงกลางป่ากลางเขาแล้วไม่เจอก็บอกตรงนี้เลยว่าคือความจําเป็นต่างๆคงจะทราบฉะนั้นไม่ใช่เล่นตัวครับแต่ผมต้องรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับคือไม่ใช่เล่นตัวนะฮะคืออย่างน้อยเขาขอให้ผมมีชีวิตอยู่เพื่อสู้กับพี่น้องดีกว่าเพราะผมตายวันนี้คือตายก็ไม่ใช่ว่าสําคัญอะไรครับคือตายก็คือตายแต่ว่าความหวังของพี่น้องที่มีไว้มันอาจจะสูญหายไปฉะนั้นตอนนี้ให้เวลาเราทํางานนิดนึงเข้าซอยไก่ต้องจําวันเวลาได้นะครับองค์การสหพันธไทยไม่ใช่เป็นของผมนะครับที่ข่าวต่างๆมันลงหาว่าข่าวผมนี่ไม่ใช่นะครับสายโทรมา ฮัลโหลสวัสดีครับครับสายมาน้อยพูดอยู่ครับสหายมาน้อยอยู่ไหมคะพูดอยู่ครับสหายมาน้อยพูดอยู่ครับนี่สหายบ้านนี่สหายบ้านนะคะโอ้สหายบ้านจากฝรั่งเศสจำได้ครับผมจำได้ทุกคนนะครับค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะที่จำได้ครับถ้าเห็นในซีบอกถ้าเห็นในซีบอกนี่ใช้ชื่อว่าเพชรกุหลาบนะคะสหายมาน้อยครับครับก็โทรมาว่าคิดถึงอยู่เสมอนะคะถ้ายังไงยังไงทุก20วันหรือ15วันถ้าโทรมาได้ก็ดีนะคะทุกคนจะได้ฟังเสียงสหายมาน้อยก็จะรู้สึกว่าชื่นใจค่ะคือจะเรียนสหายบ้านอย่างนี้นะครับคือถ้าใครจะได้ให้ผมขออากาศด้วยนะครับ อย่างสายข้าวซอยคือต้องนัดผมล่วงหน้าสักวันนึงนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแนวร่วมเราที่เคยฝึกฝนไป ก็จบไปชุดแรกแล้วผมยังพอมีเวลาอยู่แต่ว่าการที่จะผมพูดสดๆอย่างนี้คงจะทำตัวเองไม่ได้ครับคือต้องให้คนอื่นทำให้แต่ผมได้บันทึกเสียงลง YouTube นะครับในช่องที่ชื่อว่าสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยที่มีรูปโลโก้องค์การสหพันธรัฐไทยแล้วก็มีรูปการ์ตูนของผมอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นนะครับผมจะทำตลอดครับทำอยู่ครับค่ะค่ะพี่ก็ได้เข้าไปติดตามฟังแล้วแล้วก็ขอบอกเพื่อนสหายทุกท่านนะคะว่าให้เข้ากดเข้าไปในไทม์ไลน์ของสหายมาน้อย จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่สามารถ คุยกับสหายมาน้อยหรือว่าเม้นคอมเมนต์ต่างๆกันได้นะคะอันนี้ฝากเพื่อนสหายทุกคนไว้ด้วยค่ะครับครับก็อยากจะถามสหายมาน้อยอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมนะคะถ้าพี่จะส่งเงินไปช่วยเนี่ยไม่ทราบว่าจะส่งไปทางไหนคะคืออย่าพึ่งเลยครับคือดาวเทียมเนี่ยคือหนึ่งช่วงนี้เนี่ยให้ผมมีฐานที่มั่นที่มั่นใจได้อีกอย่างหนึ่งวันนี้คือต้องก็คือขยับนอนตามเต็นท์ตลอดนะเต็นท์สนามนะครับฉะนั้นไม่สามารถที่จะรับปากได้แต่ถ้าจะสนับสนุนในความเป็นอยู่ก็ให้แอดไลน์คุยกับสหายประเด็จนะครับที่ชื่อว่าอุดมการณ์อ่ะนั่นครับนั่นคือไลน์ของสายประเด็จที่ชื่ออุดมการครับช่วยส่งมาในไลน์พี่ด้วยพี่ไม่มีค่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับจะส่งให้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นพี่ก็ไม่รบกวนแล้วค่ะพี่ต้องการคุยแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นคุยต่อนะคะครับไม่รบกวนครับขอบคุณมากครับยังจำกันได้สหายบ้านทางฝรั่งเศส
มีเป็นพี่น้องที่เป็นสหายที่เป็นคนลาวไปอยู่ที่นั่นก็มีนะครับแล้วก็มีทราบสหายแคนาดีได้อยู่สมศักดิ์เตรียมก็อยู่ค่ะทราบหมดค่ะแต่ว่าคือว่าอยู่ที่นี่เราก็ต้องเซฟกันทุกคนนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสหายบ้านครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสหายข้าวซอยไก่อยู่ไหมครับอยู่ครับโอ้เก่งมากเนี่ยคือทำยังไงผมไม่รู้นะแต่ไม่ต้องบอกทางเทคนิคนะครับผมจริงๆแล้วผมมีความสุขนะได้คุยพี่น้องคือตอนนี้ฝนตกหนักมากนะที่ผมอยู่นี่นะครับก็ได้คุยพี่น้องแล้วก็ได้คือทำให้บางทีผมอยากติดต่อมาแต่ว่าผมทำไม่เป็นนะครับบังเอิญว่าได้ไลน์นี้ครับอีกประเทศหนึ่งเข้ามาให้ก็เลยได้คุยกันขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับครับเดี๋ยวมีสายใหม่มานะครับเดี๋ยวรับก่อนสวัสดีค่ะพี่คุณต้าคินเต้ค่ะสวัสดีค่ะสายหมาน้อยครับคุณต้าคินเต้นะจำได้ไหมคะครับจำได้คือพี่นั่งฟังอยู่คืออย่างนี้ค่ะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะคะที่พูดมาพี่ห่วงอย่างเดียวเรื่องความเป็นอยู่ทีนี้ว่ามันเป็นวิธีทางเดียวมันเป็นอย่างเดียวที่พี่จะช่วยได้ที่เมื่อกี้สอบ้านถามพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ไม่รู้ช่องทางของที่จะสื่อกับสหายพระเดชอะค่ะพี่ต้องการที่จะส่งเงินไปช่วยสหายหมาน้อยคือยังไงเดี๋ยวอาจจะไม่ต้องบอกตอนนี้แต่ให้สื่อสารผ่านทางห้องนี้ก็ได้นะคะให้รู้ให้รู้มากกว่านี้ค่ะนะคะแล้วก็ที่บอกที่สหายมาน้อยพูดตอนช่วงต้นว่าพวกแม่นอนฟังนิยายอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะคือจริงๆพี่คนนึงแหละคิดทุกวันว่าจะช่วยยังไงแล้วพี่ก็เป็นผู้หญิงพี่ก็รออยู่นะคะแล้วพี่ขอยืนยันว่าพี่พร้อมค่ะพี่คนนึงพี่พร้อมแล้วในห้องแชทเนี่ยตอนนี้เขาก็แชทกันอยู่ว่าเขาพร้อมหลายคนแล้วแต่ทีนี้ปัญหาของพวกเราคือว่าเราไม่รู้จุดเริ่มเราจะทำยังไงก็กำลังทุกคนที่ในรายการตอนนี้ที่ไฟเย็นเงียบไปเนี่ยแล้วได้เกิดช่องต่างๆขึ้นมาเราก็พยายามกันเต็มที่แล้วอะค่ะที่กำลังจะรวมกันอยู่แล้วทุกคนก็เป็นห่วงหมาน้อยแบบว่ารักหมาน้อยทุกคนนะคะขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยพี่เป็นห่วงมากแล้วก็เดี๋ยวช่วยสื่อสารเรื่องที่พี่บอกด้วยนะคะเรื่องที่จะช่วยเหลือนะคะพี่ไม่กลัวค่ะครับค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับโอ้ครับสหายข้าวซอยไก่ครับเรื่องนี้ผมต้องรบกวนสหายข้าวซอยไก่เป็นธุระในการประสานเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะครับอ๋อได้ครับผมคือผมจะส่งID line ของสหายประเดชไปให้กับข้าวซอยไก่ครับนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่น้องทางหน้าซีบอกก็แล้วกันนะครับโอเคครับจะสะดวกกว่าผมขอบพระคุณคุณข้าวซอยไก่มากนะครับที่ให้ความกรุณาตรงนี้นะครับครับไม่เป็นไรครับคือเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไทม์ไลน์ดีกว่าเนาะหรือยังไงดีครับก็ผมไม่ทราบผมไม่ทราบวิธีการครับแต่ว่าไลน์ของสหายประดิษฐ์นี่คือปลอดภัยใช่ไหมครับให้ใครสหายประดิษฐ์ปลอดภัยครับปลอดภัยครับสหายประดิษฐ์เขาเป็นผู้วุโสเขารู้เขารับมือได้ทุกสถานการณ์ครับโอเคครับแล้วเขาเป็นคนสุภาพครับเป็นอดีตครูนะครับไม่ต้องห่วงครับผมครับก็จะประสานไปนะครับขอบคุณครับครับคืออย่างนี้นะครับถ้าผมพูดไปถึงพี่น้องเราอาจจะไม่เข้าหูในเรื่องที่บอกว่าคือผมจะพูดแบบไม่ใช่นิยายที่นอนฟังอย่างเดียวก็ถ้าพูดตรงนี้ไม่เข้าหูยังไงก็กราบขอโทษด้วยนะครับแต่พูดคือผมบอกว่าหมายความว่าการต่อสู้คือไม่ใช่ให้นั่งฟังแล้วก็เหมือนนิยายต่อตอนนั้นตอนนี้มันไม่ใช่วันนี้กลุ่มนั้นเราก็ไม่ว่าครับแต่ว่าผมต้องการคนที่พอบอกพี่น้องเอาก็คือเอาพี่น้องเชียงรายเอาไหมพี่น้องเชียงรายเอาก็เอาคือเอาเลยคือลุกเลยครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าควรจะมีคนกลุ่มนี้อยู่บ้างหรือว่าพี่น้องทางแม่ฮ่องสอนบอกพี่น้องสองแม่ฮ่องสอนนะครับมีไหมครับถ้ามีแบบนี้มีมั่งก็ยังดีคือไม่ใช่ว่านอนฟังอย่างเดียวนักรบที่พร้อมจะลงมือปฏิบัติการต้องมีมั่งครับไม่งั้นเราเข้าไปตรงนั้นก็ว้าเหวคือความหมายตรงนี้นะครับถ้าพูดผิดหูก็ขออภัยด้วยนะครับสายข้าวซอยไก่ครับก็คือประเด็นสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกพี่น้องว่า7ปัจจันบาลหรือว่า7คนเราเนี่ย
ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมฉะนั้นขวัญกำลังใจพวกเราครับยังดีเหมือนเดิมผมบอกเบื้องต้นว่าเหตุผลที่แจ้งเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกนะครับผมเป็นตัวแสบสำหรับไอ้รัฐบาลชั่วคสช.กับกษัตริย์พวกนี้นะเพราะผมนี่คือชัดเจนว่าผมคือเราล้มเจ้าล้มสถาบันครับเราไม่เอาไว้ไม่มีกั๊กครับไม่ลังเลไม่มียั้งตรงนี้ต่างหากครับสวัสดีครับสายมาน้อยพูดอยู่ครับท่านใดครับโอ้ครับจำได้ครับจำได้ไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ครับครับครับเนี่ยพวกเราเต็มที่แล้วก็ไม่ใช่พูดแต่ปากด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ดีครับแต่ว่าทำไปอย่างนั้นนะมันพร้อมที่จะลุกได้ตลอดเวลาวันนี้สายบาน้อยทำหน้าที่ของสายบาน้อยไปในเรื่องของครับเครือข่ายเรื่องสงครามเน็ตเวิร์กไซเบอร์เนี่ยพวกเรารับมือได้แล้วบอกได้เลยครับวันนี้พวกเราซึ่งเป็นประชาชนจริงๆเนี่ยทำให้พวกที่กำลังเฝ้าดูเราอยู่เนี่ยหัวปั่นจนทำอะไรไม่ถูกอันนี้ยืนยันได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยมวลชนที่ใช้เน็ตเวิร์กเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราอ่ะมีเครือข่ายที่เรามองไม่เห็นว่าเป็นใครเยอะมากกว่าที่เราจะรู้จำนวนนะคะเพราะฉะนั้นโกทำหน้าที่ออกไปรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วทางนี้พวกเราพร้อมแน่ๆไม่ใช่แค่สักแต่ว่าชัยโยนะโหแล้วเราจะฮิ้วด้วยนะโกนะครับขอบคุณครับนะคะสวัสดีค่ะก็ทางบุรพาก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปห้าวมากแล้วก็การส่งข้อมูลส่งไลน์ต่างๆก็ต้องเซฟตัวเองนะครับผมไม่รู้คือทุกคนมีความรู้ด้านไซเบอร์เก่งกว่าผมแต่ว่าผมห่วงพี่น้องเรานะฮะเพราะว่ามันมีหมาหลายตัวครับพวกปากหมานะข้าวซอยไก่ที่ชอบบอกว่าเนี่ยไปฟังไอ้พวกล้มเจ้าแล้วติดคุกพวกมันช่วยอะไรพวกมึงได้มั่งซึ่งมันคือมันเอาส้นตีนพูดไอ้พวกเหี้ยอย่างเงี้ยฉะนั้นนะครับผมห่วงพี่น้องคือไอ้ผมได้ปลอดภัยแต่ห่วงพี่น้องนะครับก็เรียนตรงนี้เพื่อด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณข้าวซอยไก่ครับครับผมคือการผมเข้าใจพี่น้องครับวันนี้ทำงานง่ายนะครับข้าวซอยไก่อย่างที่บอกผมได้คุยกับสหายพระเด็จไว้สมัยอยู่ในป่านะครับกว่าจะแจกใบปลิวใบนึงครับต้องเดินนะครับต้องเดินออกจากป่าเป็น20 30โลบางทีเป็นวัน 2 3วันครับจะถึงเป้าหมายที่จะวางใบปลิวเพื่อเผยแพร่ลัทธิการต่อสู้ตอนนั้นนะครับแล้วการที่จะฟังเพลงสักเพลงนึงการที่โทรศัพท์นึงครับไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีทางแต่วันนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในจุดที่อยู่ในการที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีไฟฟ้าก็ดีแต่ยังสามารถติดต่อกันได้โดยมีเครื่องหลายๆเครื่องครับไม่ว่าเครื่องแสงต่างๆที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะคงไม่บอกมากเรายังติดต่อพี่น้องได้และผมพูดปุ๊บคำหนึ่งพี่น้องฟังเนี่ยผมว่าไม่รู้หลายคนหรือเปล่าเข้าสกายตอนนี้มีจำนวนเยอะไหมครับตอนนี้ยอดผู้ฟังประมาณ900กว่าครับ900โอ้โหนี่เยอะมากๆเห็นไหมครับพูดแค่นี้ครับผมอยู่คนละโลกกับข้าวซอยไก่แต่สามารถพูดปุ๊บแล้วพี่น้องฟังได้เลยสามารถสื่อสารได้เลยไอ้ตรงนี้ครับมันตรงกับที่คุณบุรพาพูดว่าไอ้อย่างนี้นะครับเราไม่แพ้แน่นอนเพราะความจริงก็คือความจริงวันนี้ถ้าทุกคนยิงปืนไม่เป็นทุกคนนะครับไม่กล้าปาดคอคนไม่เป็นไรแต่ใช้สื่อตรงนี้ครับนะฮะเขาเรียกว่าเล่นงานมันปาดคอมันครับเอาความเลวความชั่วประจานโดยเฉพาะกษัตริย์ชั่วตัวนี้ไอ้รัชกาลที่10แล้วก็ทั้งน้องของมันทั้งหมดลูกหลานมันทั้งหมดล้วนแต่เหี้ยทั้งสุดเหี้ยที่สุดมันจับต้องได้หมดวันนี้นะครับมึงเป็นรัฐบาลมึงเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลเผด็จการแต่เสือกไปอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วทำไมมึงไม่ทำให้เมืองไทยเป็นประชาธิปไตยถ้ามึงรักคนไทยจริงถูกต้องไหมนี่คือความเลวของมันครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่หมาน้อยใครเนาะโอ้สหายเนลผมจำได้สหายเนลใช่ไหมเนี่ยจำเสียงได้โอ้ใช่ครับโอ้ขอบคุณครับที่จำได้ครับพี่โอ้ดีใจครับที่ขอบคุณครับก็ผมเองก็อยู่ในกะลาแลนด์นะพี่นะ
ยังไงอย่างเราอยู่ด้วยกันมาถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆนะพี่นะแต่ผมบอกเลยว่ายังไงประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนนะครับพี่เพราะว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับพี่หมาน้อยผมอยู่พูดตรงๆนะว่าผมก็อึดอัดนะแต่ขอให้ครับไม่รู้จะคุยอะไรนะครับแต่ก็ขอให้พี่รักษาสุขภาพนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราติดต่อกันใหม่นะครับคือผมสหายเนี่ยไม่ต้องห่วงผมนะครับทั้งร่างกายสุขภาพและจิตใจผมแข็งแรงแข็งแกร่งพอแต่ผมห่วงทางที่อยู่ทางเมืองไทยน่ะโดยเฉพาะทางสหายทั้งหลายที่เป็นนักสู้จริงๆอ่ะในการบู๊ไม่สามารถบู๊ได้เหมือนผมแต่ว่าพี่น้องเล่นไซเบอร์เนี่ยผมห่วงพี่น้องมากกว่านะครับก็ระวังกันให้ดีนะครับผมปลอดภัยครับสหายเนลผมโดนพวกมันจับนะฮะเงินรางวัลมากมายมหาศาลครับหลายร้อยหลายพันล้านเล่นงานผมยังเล่นงานไม่ได้ผมไม่ได้อหังการนะครับแต่ด้วยคือเรารู้เขารู้เราผมบอกได้เลยนะสายเนลคนที่มาตามล่าผมครึ่งนึงเนี่ยเป็นพวกเราทั้งหมดแต่มันต้องทำครับคือมันรับเงินครับแต่มันไม่ทำมันไม่รายงานไปถึงบอกเรื่องนี้บอกให้ประยุทธ์มึงรับรู้เลยครับว่ามึงจ้างคนมาเล่นงานกูให้ตายครับมึงจ้างเยอะๆเลยครับอย่างน้อยพี่น้องกูจะได้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นมามั่งโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยที่พวกมึงนะครับหมางเมินเขาพวกมึงมองไม่เห็นหัวเขานอกจากใช้งานอย่างเดียวมึงรับรู้เลยว่ากรมน.ครึ่งหนึ่งเป็นพวกเราทั้งหมดครับสายเนวไม่ต้องห่วงโอเคฮะเพราะผมบอกได้เลยนะพี่เท่าที่ผมทำงานมวลชนนะฮะเท่าที่ผมไปพูดคุยเขาก็ถึงจะยังไม่ถึงแบบว่าให้ชวนมาล้มเจ้าหรืออะไรนะพี่เท่าที่ผมคุยกับเขาเขาก็ใส่หัวกันนะบอกกูเกลียดรัฐบาลทหารเกือบทุกคนเลยนะพี่เพราะว่าเท่าที่ผมคุยและสัมผัสกับเขาอะนะเขาจะเป็นประมาณว่าทำมาไม่ค้าขึ้นเลยขายของไม่ได้เศรษฐกิจแย่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายามคุยกับเขาอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าตีตรงเพราะถ้าตีตรงๆไปเลยเนี่ยผมว่าเขาจะยังรับไม่ได้ไงฮะแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็แนวร่วมคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ครับครับงั้นผมไม่รบกวนแล้วครับพี่หมาน้อยเดี๋ยวให้สายอื่นคุยต่อเลยนะครับครับไม่ได้รบกวนแล้วครับขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันนะดูแลซึ่งกันและกันนะครับสายแนวครับพวกเราด้วยนะครับครับครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคือขออนุญาตเรียนพี่น้องข้าวซอยไก่ครับว่าที่โทรมาไม่ใช่เป็นการรบกวนครับผมดีใจมากกว่าผมอยากจะคุยพี่น้องแบบนี้ครับบางทีฝนตกหนักๆบางทีเราเปียกเราก็หงุดหงิดบางทีเราก็เบื่อแต่พอวันนี้ได้ยินเสียงพี่น้องอย่างนี้ครับไม่ใช่ปากหวานไม่ใช่ตอแหลนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนญาติเหมือนพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานขนาดแค่เดือนกว่าหรือเกือบ2เดือนนะครับสายมาน้อยครับตอนนี้ยอด1,000 กับ5คนแล้วครับ 1,000 กับ6คนแล้วนั่นเป็นคุณงามความดีของข้าวซอยไก่นะครับที่กล้าหาญประสานผมมานะคือผมคุณกล้ามากๆคือผมเนี่ยนอกจากแนวร่วมนักรบเราแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะเจอหน้าผมนะทุกคนมันผมไม่รู้ว่ายังไงเหมือนผมเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงคือรู้ว่าเขากลัวนะครับกลัวในเรื่องเมื่อเจอผมแล้วเขาจะไม่ปลอดภัยนะฮะหรือแม้แต่คนที่ถ่ายรูปคู่ผมเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้านะครับก็กลัวผมเข้าใจตรงนี้ครับสายข้าวซอยไก่ครับเข้าใจครับทีนี้นะครับพูดถึงระบอบกษัตริย์และไอ้พวกเครือข่ายมันที่สหายแนวพูดถึงความเป็นอยู่พี่น้องมันชัดเจนที่สุดเห็นไหมครับอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.วันนี้มันไล่ไม่ให้มีพี่น้องครับขายของตามตลาดตามฟุตบาทวันนี้มันทำอะไรกันอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายตรงแถวนะครับโอ้สวัสดีครับสายตรงแถวพูดนะครับผมได้คุยกับซุปเปอร์สตาร์นี่ฮะสายตรงแถวนี่ซุปเปอร์สตาร์นั้นได้ยินเสียงมานานแล้วนะครับแต่ไม่เคยคุยกับผมครับผมครับไม่เคยได้คุยกันครับแต่ว่าเรามีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องการล้มเจ้าแล้วก็สร้างสหประชาชาติไทยเพราะมันเป็นทางออกของเรานะครับในการแก้ปัญหาให้คนไทยทุกคนนะครับทั้ง70 ล้านคนแล้วก็ผมดีใจที่สายมาน้อยพูดว่ากรมน.ครึ่งหนึ่งเนี่ยมีความคิดที่จะถึงประชาชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนทุกคนในชาตินะครับในการล้มพวกเจ้านะครับนะครับ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 ผมก็เป็นกำลังใจครับผมรู้ว่าสายมาน้อยเหนื่อยนะครับแล้วก็ผมก็จะสู้ในแนวทางที่ทำอยู่เหมือนกันนะครับครับโอเคครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคือเรียนสายต้องแถมนิดหนึ่งว่า
ที่บอกว่ากรมน.คือคนที่มาที่ตามผมนะครับเป็นคนรายงานผมเขาเรียกพี่มั่งเรียกน้องมั่งครับผมไม่ได้มโนขึ้นมานะครับเพราะคนกลุ่มนี้น่ะถูกใช้งานอย่างเดียวนะสายทองแถมเข้าใจไหมคนที่ได้ดีได้ดีนะครับคือเครือข่ายคสช.ยกตัวอย่างง่ายๆไอ้สรรเสริญหมากำเนิดครับไอ้ตุ๊กตัวเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นพันเอกใช่ไหมครับในชอชอสุทธิเทพสุบรรณวันนี้มันเป็นพลโทอ่ะมันยิงปืนไปหรือเปล่ามันเคยออกรบตรงไหนครับนี่มันชัดเจนที่สุดไอ้บ้านนี่เป็นพลโทนะครับหน้าอ่อนๆเลยครับเป็นพลโทนี่คือความจริงมันเกิดขึ้นครับฉะนั้นถึงบอกว่าตำรวจทหารชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้อยู่ในวงวังวนของคสช.พวกนี้เขาลำบากมากๆฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับนะผมขอบคุณมากๆสายทองแถมได้ดีครับครับผมยกคนช่วยได้ดีถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับครับก็เป็นยังไงสู้ด้วยกันครับสายมาน้อยไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราจะสร้างมวลชนขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่จะส่งเสียงอนุญาตให้ใครก็ตามที่ครับที่ยกอาวุธขึ้นสู้นะครับแล้วก็เด็ดยอดพีระมิดของคนชั่วนะครับนะครับเป็นต้องไม่ให้มันทำลายชื่อเสียงของคนที่ตั้งใจที่จะทำดีนะครับที่จะทำเพื่อประชาชนนะครับโดยการลุกขึ้นสู้นะครับนะครับผมก็สู้ในวิธีของผมนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับสายมาน้อยครับครับไว้คุยกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับครับสวัสดีครับครับผมก็อยู่กับบริการตัวหนึ่งครับสี่ขานะฮะแล้วก็อยู่กับสายพระเดชฉะนั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวครับนะแล้วก็มีต้นไม้มีนกมีเสียงจิ้งหรีดมีเสียงกบร้องเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่เหงาครับครับก็ทุกอย่างนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณสหายข้าวซอยไก่นะครับที่ให้เกียรติผมในการประสานงานเข้ามาได้พูดคุยกับพี่น้องมันตรงกับความต้องการของผมแล้วก็ตรงกับความรู้สึกของผมที่อยากจะคุยกับพี่น้องมากมากเลยครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แมวค่ะแม่แมวที่จัดสถานีให้โฟนอินแมวซ่าแม่แมวเรดการ์ดเรดิโอก็จำได้ใจที่ค่ะไม่แต่ก่อนเป็นสหายวันสหายใบทองค่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแม่แมวก็เพราะว่ามาจัดรายการก็เลยเอาชื่อเรียกง่ายๆหน่อยก็โอ้จัดรายการด้วยค่ะจัดรายการคุณตอนแรกว่าจะจัดรอน้องแยมแต่ทีนี้น้องแยมก็เลยไม่สะดวกก็เลยแม่แมวก็เลยจัดยาวเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็พอดีก็เลยช่วยกันอันไหนช่วยได้ก็ช่วยอย่างจะหายก็เป็นแนวหน้าใช่ไหมคะก็แม่แมวทำอันไหนได้ก็ทำค่ะก็คือใครช่วยไหนได้ก็ช่วยก็คือมันเป็นหนทางนึงที่จะช่วยกันค่ะพวกเรารวมพลังกันแล้วค่ะใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันเนี่ยพลังประชาชนจริงๆนะคะแม่แมวจากที่ไม่เป็นอะไรเลยแม่แมวก็ก็แบบว่าตอนนี้ฮึกเหิมมากเลยค่ะทุกวันนี้ก็มีคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดีขึ้นถึงจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากๆเก่งมากๆเลยเก่งกว่าผมเยอะเลยแม่แมวแต่ก่อนเป็นแม่นั่งเคี้ยวหมากอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เป็นดีเจดังเลยเนาะนักจัดรายการดังเลยแล้วแมวก็เป็นเวทีบ้านๆน่ะเป็นสถานีบ้านๆจะให้คนกล้าโทรเข้ามาไงคะกล้าโฟนเข้ามาเพราะว่าอยากคนที่แบบว่าเราก็ทำตัวสบายๆเป็นสถานีบ้านๆนะคะเผื่อคนไม่ค่อยกล้าโทรหรืออะไรเนี่ยเราก็มีจะได้เอาคนบ้านๆโทรมาด้วยอย่างนี้ค่ะก็แมวก็พูดไม่เก่งหรอกก็อาศัยเพื่อนๆโฟนเข้ามาแล้วก็พูดช่วยในการรายการนะคือแม่แมวต้องระวังตัวนะรู้ว่าเก่งแต่ว่าคือระวังมานั่งคุยด้วยครับระมัดระวังด้วยเพราะว่าไอ้ผมมันอยู่ทางนี้ไม่เป็นห่วงนะครับนะแม่แมวอยู่ตรงนู้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับรู้ว่าเก่งนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ผมแบบนั่นแหละค่ะมันมาทุกถ้าจะให้ผมคุยด้วยนะแม่แมวจะให้ผมคุยด้วยยังไงก็ประสานทางสายเข้าซอยมานะก็ยินดีครับที่สะดวกต้องนัดล่วงหน้าสักวันนึงนะครับก็ฟังว่าอย่างนั้นแหละครับว่าสหายจะโทรเข้ารายการแม่แมวบ้างผมโทรไม่เป็นครับแม่ต้องประสานผมมานะครับเพราะว่าผมจะไม่โทรหาใครเด็ดขาดเพราะกลัวเขาเดือดร้อนถ้าจะคุยกับผมก็คือเอาไลน์แล้วประสานนัดกันมาประสานเข้าซอยไก่ไปนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ข้าวซอยไก่ครับผมคือไม่ทราบว่าเวลายังพอมีไหมหรือว่ายังไงคือหรือพอสมควรแต่เวลามีเวลาอีก1ชั่วโมงครับก่อนไฟเย็นจะมาเป็นชั่วโมงอ๋อเป็นชั่วโมงเลยเหรอครับคือครับครับก็คือยินดีครับยินดีผมมีเวลาพี่น้องตลอดครับจนถึงสว่างนะครับนะเพราะว่าวันนี้เป็นผมเข้าเวรด้วยครับเป็นเวรเข้าเวรด้วยก็เลยดูแลความปลอดภัยอยู่ที่สว่างได้ครับสวัสดีครับครับยังไม่ค่อยดีนะครับครับสายมาน้อยพูดอยู่ครับดีใจครับดีใจที่มาสู้ๆครับสู้ๆผมอยู่บนรถเมย์ครับโอ้ครับอยู่บนรถเมย์ครับอยู่บนรถเมย์แล้วฟังโอ้ครับอยู่ในกลางดีใจดีใจดีใจมากๆครับสู้สู้ครับสู้ไปด้วยกันครับระมัดระวังกันนะครับผมระวังตัวกันให้ดีนะครับทางนู้นนะครับอยู่บนรถเมย์ไม่น่าจะคุยนะอันตรายนะครับเพราะว่าไม่รู้ใครฟังอยู่มั่งนะครับท่านฟังอย่างเดียวขอบคุณมากๆคืออย่างนี้นะครับสายข้าวซอยไก่ทุกอย่างนะครับในการทำตรงนี้ถ้าพี่น้องที่ผมพูดค้างไว้ว่าถ้ายิงปืนไม่เป็นนะไม่กล้าทำอะไรก็คือใช้สื่อตรงนี้เริ่มประจานมันมากๆเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ดาวอังคารเนี่ยสู้มันได้เต็มที่เหมือนข้าวซอยไก่นะเอามันเลยเต็มที่เลยนะภาพมันเร็วๆของมันนะฮะพฤติกรรมต่างๆเอามาประจานนั่นแหละคือการต่อสู้อีกด้านหนึ่งแต่ถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถเคยเป็นอดีตตำรวจอดีตทหารเกณฑ์ต่างๆครับผมยินดีที่จะนะครับต้อนรับที่จะนั่งพูดคุยกันเมื่อพูดคุยด้านยุทธการด้านคือต้องฝึกฝนต้องให้ความรู้ด้านทั้งด้านการเมืองและด้านการทหารให้เรียบร้อยก่อนถึงจะลงมือฝึกฝนกันที่จะตามความถนัดของแต่ละคนนะครับคนไหนถนัดด้านไหนก็เอาด้านนั้นนี่คือที่ผมทําอยู่ผมจะไม่ฝึกแบบทหารครับคุณยิงปืนเก่งอ่ะคุณเป็นนักแม่นเป้าไปคุณเป็นสไนเปอร์มั้ยคุณทําระเบิดเก่งครับคุณทํายังไงนะครับหรือว่าคุณพูดเก่งคุณติดต่อมวลชนคุณลงไปพบมวลชนนะครับพูดโน้มน้าวมวลชนให้เข้าใจให้เห็นด้วยกับเรายังไงนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่นะครับสายข้าวซอยไก่นะครับเราฝึกฝนตามความสามารถที่คุณเป็นคุณทํากับข้าวเก่งนะครับก็ได้ครับคือทุกอย่างเราแบ่งหน้าที่กันเพียงแต่วันนี้นะครับมันมีนักต่อสู้เราครับที่อยู่ไกลๆนะครับแต่บางคนที่พยายามที่จะล้างให้พวกเราครับนะไข้เขวที่ผมพูดค้างไว้บางคนบอกว่าไอ้พวกด่าเจ้านะมึงด่าให้ตายก็ไม่ชนะผมถามว่าครับไอ้ด่าก็ด่าไปไอ้พวกลงมือนะครับที่จะปาดคอมันยิงกระบาลมันก็ทำไปสิครับแต่อย่ามาล้างครับถ้าพวกมึงไม่เห็นด้วยก็หุบปากไว้มึงก็เชิดชูออกคลิปไปเลยเจ้ามันพิเศษอย่างนั้นรัฐบาลชั่วคสช.มันดีอย่างนี้ก็ออกไปเลยดีกว่าครับอย่ามาเป็นอีแอบวันนี้ต้องชัดเจนนะครับเข้าซอยไก่ครับต้องชัดเจนอย่าเหยียบเรือสองแคมอย่ารอชุกมือเปิดวันนี้ทั่วโลกเขาก็รู้ว่าเจ้ามันเหี้ยเจ้ามันระยำแล้วยังมาด่าว่าไอ้พวกด่าเจ้านะไอ้พวกล้มเจ้ามันเลวมันชั่วไอ้คนอย่างนี้นะครับนะนอกจากไม่เป็นพวกแล้วมันยิ่งกว่าศัตรูอีกนะครับแล้ววันนี้คือพวกผมสู้วันนี้ที่ผมทําวันนี้ที่ทําแล้วอธิบายให้ข้อซอยไก่เห็นวันนี้ที่ฝึกคนขึ้นมาเนี่ยคือผมไม่หวังน้ําบ่อหน้าและไม่หวังพึ่งใครมากครับต้องหวังพึ่งตัวเองก่อนนั่นคือเราต้องมีคนของเราขึ้นมาครับผมไม่เรียกว่ากองกําลังครับเพราะพวกนี้ครับไม่ใช่มาปกป้องผมแต่พวกนี้เมื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆเขาจะลงไปต่อสู้ไปลงพูดคุยกับพี่น้องแทนเราฉะนั้นเราไม่ใช่กองกำลังแต่เรามีคนที่มีความคิดความอ่านเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันเข้ามารับความรู้เข้ามาพบปะกันนั่งกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันนะอย่างน้อยครับ 4-5 อาทิตย์ความรู้สึกต่างๆความผูกพันต่างๆครับมันเกิดขึ้นแน่นอนครับข้าวซอยไก่ครับฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับที่มันจะสามารถต่อยอดได้วันนี้ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ตั้งองค์การสหพันธรัฐไทยขึ้นมาเนี่ยครับตั้งขึ้นมาเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ผมได้อธิบายความหมายในคลิปทางที่ผมพูดไปแล้วนะครับแต่บอกให้ชัดเจนว่านี่คือรายการล้มเจ้ารายการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไล่ขี้ข้าของมันครับทั้งองคมนตรีทั้งรัฐบาลชั่วคสช.ทหารเลและเครือข่ายบริวารมันทั้งหมดที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบคนไทยนี่คือสิ่งที่เราพูดเราทำจริง
วันนี้ผมพูดค้างไว้ถึงอัศวินขวัญเมืองที่เป็นผู้ว่ากทมให้เทศกิจไล่ล่าไล่จับพี่น้องนะครับผมเห็นพี่น้องที่ค้าขายข้างฟุตบาทข้างถนนบังเอิญผมเคยคุมดูแลจตุจักรนะครับผมเป็นคนจัดฟันจัดสรรฟุตบาทริมรอบจตุจักรทั้งหมดแม้แต่ในสวนจตุจักรผมรู้ดีว่าพ่อค้าแต่ละคนครับเขาอยู่ด้วยความยากลำบากตรงนั้นนะครับผมเป็นตัวแทนผมไม่ใช่มาเฟียนะครับข้าวซอยไก่แต่ผมเป็นตัวแทนที่จะเป็นปากเป็นเสียงลบกับเทศกิจแทนพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละครับมันถึงมีบารมีขึ้นมานะครับเรามีพระคุณครับแต่ไม่เคยใช้พระเดชกับพี่น้องเรานี่ก็เหมือนกันวันนี้ผมดูข่าวแล้วมันทุเรศเห็นไหมครับนายทุนผูกขาดบางคนบอกเฮ้ยมึงอย่าไปโจมตีครับผมไม่สนใจครับอย่าง CP นะครับพยายามขนาดไหนวันนี้นะครับมึงแย่งอาชีพฟุตบาทพี่น้องขึ้นมาหมดทุกอย่างกาแฟมึงก็มาขายในเซเว่นวันนี้มึงทอดไข่เจียวต่อไปมึงมีไข่พะโล้มีข้าวแกงครับในฟุตบาทแล้วครับไอในเซเว่นแล้วครับแต่ฟุตบาทมันไม่ให้ขายนี่คือการสมยอมครับการลุกคืบยึดอำนาจยึดปากของชาวบ้านมาอย่างเงียบๆนี่คือพวกนายทุนผูกขาดครับสายข้าวซอยไก่ทุเรศมากๆฉะนั้นพวกนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปล้มล้างมันได้นะครับพี่น้องที่ค้าขายลำบากอยู่แล้วเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วครับ3ปีที่มันเข้ามาครับวันนี้ผมไม่อยากสมน้ำหน้าพี่น้องปากใต้นะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางแต่ถ้าพูดความจริงว่าเป็นยังไงล่ะครับพวกคุณอยู่กันนี้อยู่ได้มั้ยครับก็อยู่ได้แต่อยู่แบบยากลำบากแต่ก่อนหน้านี้ครับพวกคุณสุขสบายในยุครัฐบาลที่ดูแลชาวบ้านนะครับราคายางเป็น100 120ก็เคยมีมาแล้วในยุคทักษิณผมพูดตรงนี้ครับผมชื่นชมทักษิณในผลงานที่ทำครับแต่ผมไม่ได้ชื่นชมครับในทางการต่อสู้ที่คุณสู้ไม่จริงฉะนั้นวันนี้ครับนะความเป็นอยู่ของพวกคุณนะครับยากแค้นแสนเข็ญครับเพราะอะไรครับก็เพราะรัฐบาลชั่วที่มาจากการอนุมัติให้มาเป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายของคสช.ไอ้เหี้ยประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ตั้งองค์กรอะไรขึ้นมาเข้าซอยไก่ดูแลทุจริตปราบปรามทุจริตคือป้องกันการโกงแต่มึงแท้ๆนะครับไอ้เหี้ยประวุฒิประยุทธ์ไอ้เหี้ยประวิตรพวกมึงครับจะคิดทำตัวเหมือนไอ้เปรมเหรอครับไอ้เปรมไอ้ชวนครับไม่โกงไม่กินแต่ลูกน้องบริวารครับสวาปามกันมุมมามมันย้อนกลับมาอีกครับฉะนั้นวันนี้ครับมึงจะตั้งองค์กรอะไรขึ้นมาเหวอะไรครับนั่นเรื่องของมึงครับมึงเป็นองค์กรเถื่อนเพราะพวกมึงมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมึงปล้นเข้ามาพวกมึงเป็นโจรครับฉะนั้นต้องสู้มันสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมครับผมสวัสดีครับสายครับสายมาน้อยพูดอยู่ครับสายสมโอหวานรายงานตัวครับโอ้สวัสดีครับสมโอหวานโอ้คนดังนะเนี่ยครับสวัสดีครับดังสมองหวานคนดังครับเปิดจะได้ไปพูดคุยที่ห้องสมองหวานบ้างคือผมมีอะไรข่าวดีมาบอกอย่างหนึ่งกับเรื่อง YouTube เนี่ยจะฝากไปทางคุณวัญชนะคุณบุรพาด้วยครับคือมีคลิปที่ผมตัดออกมาจากสายแม่แมวนะคลิปของคุณวัญชนะบุรพาคุณวัญชนะคุณวัญชนะพูดถึงคุดถึงขี้หมาขี้แมวอ่ะถ้าใครจำได้นะแล้วคุณบุรพาก็ไม่ได้แรงอะไรแต่คลิปสองคลิปเนี่ยโดนบล็อกจี้ครับต้องผมนะเดี๋ยวผมบอกนะนี่เป็นข่าวดีนะไม่ใช่ข่าวร้ายนะแต่ยังไม่จบคือหลังจากนั้นนะผมก็อุทธรณ์ไปคือโต้แย้งไปอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกอัพพีลหรืออุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งบล็อกเนี่ยโดยผมก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปอะว่าเจ้าเนี่ยมันฆ่าคนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขียนไปขี้เกียจเขียนอุทธรณ์ไปอะแล้วก็ปรากฏว่าสองคลิปนี้กลับมาหมดแล้วกลับมาอยู่เขาไม่บล็อกแล้วครับคือวันนี้ผมดีว่าแต่แรกผมคิดว่า YouTube มันเข้าข้างประเด็จการไงไอ้ห่ามันบล็อกคลิปเราเว้ยครับคลิปหมาขี้แมวอ่ะคุณหมาน้อยจำได้ไหมคุณวัญชนะเคยพูดถึงขี้หมาขี้แมวอ่ะที่เราจะผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยครับไม่ได้ติดต่อข่าวสารจำได้คลิปที่คุณแม่แมวนี่ชอบมากก็คือคลิปที่ขี้เกียจเล่าเดี๋ยวคนก็กินข้าวไม่ลงคือแล้วก็เขาบล็อกไปสองคลิป
แล้วกลับมาหมดแล้วผมก็จะผมเป็นข่าวดีก็คือ YouTube เนี่ยเขาไม่สนับสนุนมันไอ้บริการเนี่ยก็คืนคลิปมาหมดแล้วให้ผมเปิดได้เสรีเลยนี่เป็นข่าวดีคุณบริพากับคุณกัญชนะเต็มที่เลยนะพรุ่งนี้เต็มที่เลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกักแล้วเต็มที่เลย YouTube ก็ปล่อยหมดแล้ว2คลิปแล้วก็ครับผมก็ออกอากาศสดปกติเดิมเขาไม่เขาระงับการออกอากาศสดของผมนะจะงับจะระงับการอัปโหลดด้วยตอนนี้เปิดหมดแล้วนี่เป็นข่าวดีครับคุณหมาน้อยครับผมครับคิดถึงนะครับขอบคุณครับนะครับมีก็ได้ครับเดี๋ยวสายอื่นจะโทรเข้ามาบ้างเป็นโชคดีครับของเรา YouTube ในข้างเราครับผมได้ครับครับผมครับผมคุณครับเป็นคุณหมาน้อยพูดก่อนครับก็ประสานไลน์ผมทางประสานไลน์ผมทางสหายข้าวซอยไก่นะครับถ้าจะให้ผมร่วมรายการยังไงครับยินดีครับแต่ว่าก็ดูที่ผมสะดวกนะครับก็นัดกันไว้เพราะว่าคือไม่ได้มีธุระพบสังคมอะไรครับคืออยู่ในป่านั่นแหละแต่ว่าสะดวกหมายความว่าจุดที่มีสัญญาณแล้วก็พอที่จะคุยได้ไม่มีความคือไม่มีคือต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะครับก็ยินดีครับเนี่ยอยู่นี่ผมก็ออกกำลังกายทุกเช้าเลยนะเนี่ยทั้งทุกอย่างดีครับดีครับเตรียมบอสดีครับร่างกายต้องแข็งแรงก่อนครับจิตใจต้องแข็งแกร่งถึงจะสู้ได้ครับครับผมคุณหมาน้อยครับครับกำลังดีใจเลยมีใจโทรมาหาครับครับขอบคุณมากครับครับครับขออนุญาตเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ใช่คุณนะครับเป็นสหายดีกว่าครับเรียกสหายคือเพื่อนนะไม่มีเจ้ายศเจ้าอย่างครับไม่ต้องเรียกคุณนะครับคือเรียกสหายก็พอหรือว่าเรียกหมาน้อยเฉยก็ได้ก็ขออนุญาตตรงนี้แล้วเข้าซอยไก่ครับก็คือผมเนี่ยไม่ได้เปิดดูข่าวอะไรมากเพราะว่าหนึ่งต้องเซฟในเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเซฟในเรื่องบัตรเติมเงินโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ค่อยตามข่าวเท่าไหร่นอกจากข่าวที่สหายประเด็จมาเล่าให้ฟังโทรศัพท์ผมจะใช้เท่าที่จำเป็นนะก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรมากก็พี่น้องที่ฟังอยู่ต่อไปก็ที่ส่งข่าวเข้ามาในไลน์ก็ขอบคุณมากๆผมก็จะได้ตามนะครับเพราะว่าหนึ่งหน้าที่ข้างหน้าเนี่ยคือต้องเดินทางพบกับนักรบแนวร่วมที่รออยู่ให้ครบให้ได้หน้าฝนก็ครบไปพบกับกลุ่มเล็กๆไปก่อนนะครับส่วนหน้าแรงที่เขาทำไร่ทำนาเสร็จแล้วค่อยพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื้องานที่ลงมือทำหรือว่าคำว่าทำเลยครับไม่ได้ไปยิงใครฆ่าใครครับทำก็คือต้องเร่งมวลชนที่ตามหมู่บ้านต่างๆตามจุดต่างให้มีความพร้อมให้มีความเข้าใจแล้วค่อยนัดวันกันที่จะลุกฮือฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับฉะนั้นคนที่เก่งกล้ากับผมที่มีความสามารถกับผมก็เข้ามาช่วยกันยินดีครับเพราะการทำงานตรงนี้เราเพิ่งตั้งขึ้นมายังไม่ถึงปีนะครับคุณข้าวซอยไก่นี่เดือน7นะครับนะเราเปิดตั้งองค์การสหพันธไทยขึ้นมานะครับเมื่อวันที่1มกราฉะนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าทุกคนครับเร่งวันเร่งคืนเหมือนกันแต่ถ้าจะสำเร็จให้ไวที่สุดนั่นคือทุกคนครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้นะครับตรงนั้นนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้จะถึงไวที่สุดก็ขอเรียนตรงนี้นะครับทีนี้สำหรับพี่น้องที่ฟังอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างครับทั่วไทยทั่วโลกภาระหนักของสหายข้าวซอยไก่ก็คงจะแจ้งไลน์พี่น้องไปแต่ว่าผมแจ้งก็ได้สหายข้าวซอยไก่คือผมไม่รู้ทำไงถ้ามีหน้าซีบอกก็พิมพ์ขึ้นไปได้นะครับว่าไลน์ผมไม่เป็นไรให้เขาติดต่อได้คิดถึงหลายคนอยู่นะครับที่พอนึกได้ไม่ว่าสหายเคนเนดีไม่ว่าน้องสาวสวยน้องจุ๊บแจงก็คุณมาไลน์พวกนี้ครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับวันนี้ได้คุยกับฮีโร่ในดวงใจของผมครับผมโอ้ไม่คงไม่กล้าขนาดนั้นครับท่านใดครับผมสหายสหพันธ์ครับสหายมาน้อยครับผมสหายสหพันธรัฐไทยครับผมยินดีครับยินดีครับผมครับยินดีต้อนรับครับเชิญเลยครับดีครับผมครับฟังพี่สหายมาน้อยมานานมากครับก็ครับเห็นถึงอุดมการณ์แรงกล้ามากครับ
ครับขอบคุณครับอยากให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่หน้าซีบอกนะครับแล้วก็กอรมนนะครับทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับโปรดเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพวกเรานะครับทหารมาน้อยคือผมโฟนมาจากกาลาแลนนี่แหละครับก็ยินดีครับพี่ก็ตอนนี้พี่สบายดีนะครับตอนนี้ทหารมาน้อยเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระบอกเสียงเป็นแรงผลักดันพวกเราหลายๆคนนะฮะก็อยากให้หลายๆท่านนะครับร่วมอุดมการณ์เนี่ยครับครับที่ยืนเคียงข้างนะครับกับทีมสหพันธรัฐนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์ชาติชั่วนะครับที่เราได้รู้ได้เห็นความอัปปีจันไรนะฮะของระบอบกษัตริย์เนี่ยครับที่มันเคยหลอกลวงพวกเรามาช้านานนะครับตอนนี้นะครับทหารหมาน้อยที่เคยปิดทองหลังพระเนี่ยครับเขาได้ปรากฏกายออกมานะครับเป็นทองที่อยู่บนหน้าพระนะครับพวกท่านครับได้เห็นทองอันเปล่งประกายนะครับจากทหารท่านนี้นะครับครับมาร่วมกันนะครับเราเห็นหลายๆประเทศนะครับพี่น้องหลายๆประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเขายังไม่ต้องเรียกว่าไงคือยักษ์ทรายมาน้อยคือเขาไม่ต้องมาพูดปากเปียกปากแฉครับครับเขาใช้เพียงแต่คำว่าอุดมการณ์อันแรงกล้าครับที่มันอยู่ในหัวใจที่ลุกโชนนะฮะเพียงแค่นั้นนะครับหลายๆประเทศเขายังปลุกขึ้นให้ประชาชนลุกยืนขึ้นมาได้ครับเพื่อจะเห็นต่อต้านไอ้เผด็จการอันโสมมสามานเนี่ยครับที่มันเนี่ยครับโยนมาให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยครับเรียกว่ามันใส่ร้ายนะครับให้ในโครงการของประชาธิปไตยที่ทำเพื่อประชาชนนะฮะทำเพื่อเสียงเพื่อสิทธิ์ของประชาชนนะครับมาตลอดมานะฮะไม่ว่าตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะฮะแต่ตั้งแต่มันแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยครับ70ปีของมันเนี่ยครับคือมันหลอกลวงพวกเรามาตลอดนะฮะสหายเนี่ยก็อยู่ในระบอบของไอ้ภูมิพลเนี่ยครับมาอยู่ก็นานนะฮะถูกมันหล่อล้อมหลอกเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยผมมาตาสว่างก็เพราะหนึ่งก็คือนะฮะจากสหายทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงนะครับอันเป็นคุณลุงที่เคารพรักของกระผมเนี่ยทำให้เข้าใจนะครับผมแล้วก็สหายมาน้อยนี่เป็นสหายที่ปลุกไฟนะครับให้ลุกโชนขึ้นมานะครับพวกเรานะครับอย่ายอมแพ้เผด็จการพวกมันนะครับครับมาร่วมอุดมการณ์กับสหายมาน้อยนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปครับสวัสดีครับสหายข้าวซอยไก่ครับถ้าหมดเวลาก็แจ้งผมเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทางนู้นกี่โมงกี่ยามคือผมวันนี้ผมเป็นเวรผมครับสายประเด็นพักผ่อนสลับกันคือผมเข้าเวรอยู่ฉะนั้นก็อยู่ได้ถึงสว่างนะครับได้ครับคือสลับกันก็เหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็คงจะอย่างนี้นะครับคิดถึงพี่น้องเราทุกคนนะบางท่านที่ไม่เอ่ยชื่อก็โทษทีอย่างสหายบ้านโทรมาอีกคนนึงที่เป็นพี่ชายตั้งแต่อยู่ผมเรดการ์ดเรดิโอไม่เคยเห็นหน้าครับแต่คุยกันสนุกก็คือลุงทีนะครับอังเคิลทีนะครับคิดถึงสหายเคนเนดีนะครับถ้ายังไงก็ให้เขาสายเขาซอยแก่ภาษาให้ผมด้วยผมคิดถึงน้องสาวแสนสวยครับที่อยู่สู้กันตั้งแต่เรดการ์ดเรดิโอครับน้องสาวจุ๊บแจงนะฮะนี่ก็สู้กันด้วยกันมาน้องจุ๊บแจงนะฮะที่มันไลน้องปลวกแล้วก็แม่ทุกคนนะครับที่อยู่พี่อ๋อนะฮะทุกคนนะครับคุณยุทธ LA หรือแล้วแต่ทุกคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับแม้แต่พี่น้องทางญี่ปุ่นนะที่คือวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องได้ฟังอย่างนี้ครับหน้างานหนักของพี่ข้าวซอยไก่เนี่ยคงจะไม่โกรธผมนะผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะขอลาเยอะยังไงก็รบกวน
ทำหน้าที่แทนด้วยครับเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่อง IT นะครับประเด็นที่จะแจ้งเพิ่มเติมนะครับวันนี้หลังจากคุณพ่อซอยไก่ครับสังเกตไหมครับหลังจากที่ลุงวัฒนานะครับโดนจับแล้วก็เงียบอยู่ในคุกเห็นไหมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยฉะนั้นวันนี้จากกี่ปี10ปี20ปีหรือว่า 3-4 ปีที่มันทำขึ้นมาผมอยากจะพูดถึงฝ่ายที่ยังเชื่อว่ามันเอาเราอยู่นะตรงนี้ครับต้องเน้นย้ำครับไม่ว่าไอ้ฝ่ายนปช.ไอ้แกนนำผมไม่ได้บอกประชาชนที่เป็นแนวร่วมครับไอ้แกนนำครับนะฮะไอ้ตัวไอ้เต้นอีดอกทองที่ดาไอ้เหี้ยเหวงพวกนี้นะไม่แต่ขสเพื่อไทยพวกนี้นะครับทำไมหูหนวกตาบอดวันนี้ครับตัวแทนกปปส.ทั้งที่เขารู้ว่านะครับเขาอยู่กับเจ้าด้วยแท้วันนี้เขาเริ่มออกนะคนใต้เริ่มเกาะกลุ่มประท้วงในเรื่องยางนะฮะทำไมพวกมึงไม่เกาะกลุ่มประท้วงในเรื่องเสียชีวิตพี่น้องเราที่ตายหงใต้หาไปไม่เรียกร้องความเป็นธรรมมากันแน่กันแหนมาตอบโต้ในเรื่องไอ้การเขาจะปฏิรูปตำรวจมึงก็บอกปฏิรูปทหารฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับได้ยินอยู่ครับผมกบนะครับสายมันได้ยินไหมครับโอ้ยครับคุณกบสวัสดีเชิญครับจำได้นะครับครับจำได้ครับก็เพิ่งมาฟังครับเปิดมาเจอพอดีก็เลยแอดไลน์เข้าไปยินดีครับยินดีครับครับครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องล้มมันออกไปก็เอาไอ้พวกอย่างไรที่ทั้งหลายนี่ออกไปจากแผ่นดินครับครับครับก็ฝากสวัสดีสหายทุกท่านครับแล้วก็สถานีที่เปิดขึ้นมาใหม่ๆหลังจากที่เรามีสหพันธรัฐไทยนะครับสหายทุกท่านทั้งในพิมลัยและก็ลำดวนจุกแจงทุกคนครับน่าจะจำกันได้ครับครับก็ไม่มีอะไรครับโทรมาแค่บอกว่าทุกคนยังเหมือนเดิมแล้วก็แนวร่วมก็น่าจะขยายมากขึ้นที่ผมอยู่นี่ก็ขยายมากขึ้นเรื่อยๆจากคนที่ไม่เชื่อแล้วก็เชื่อแล้วก็บอกต่อๆกันไปครับก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับโอ้ดีครับ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 ไม่มีอะไรครับบอกให้สหายมาน้อยสู้ๆนะครับครับขอบพระคุณมากครับผมสู้อยู่แล้วสหายผมสู้อยู่แล้วครับต้องถามพี่น้องเรานะครับสู้หรือยังครับผมครับก็เราก็เพียงแต่กระจายข่าวให้เขาตาสว่างมากขึ้นหาในร่วมเพิ่มประมาณนี้ผมก็ช่วยได้อยู่ในช่วงนี้ครับเพราะเราก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นครับครับผมครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับโอ้โหสายครับสายโอ้โหเยอะเลยครับสายเยอะยังไงครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ซีบงซีบอกอะไรครับแล้วก็ไม่มีสายที่โทรมาเยอะขนาดเยอะกันเยอะมากต่อคิวกันยาวเลยโอ้ก็คือคุณงามความดีต้องเป็นข้าวซอยไก่นะที่มีใจกว้างที่ติดต่อประสานผมมานะครับมันตรงกับความต้องการของผมผมอยากจะคุยพี่น้องนะครับคืออย่างที่บอกครับผมเกิดมาผมไม่มีญาติพี่น้องนะข้าวซอยไก่นะผมเกิดจากถังขยะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาลุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมาน้อยโอ้จุ๊บแจงนี่จำเสียงได้โอ้ยดีใจจำเสียงได้ครับโอ้ยตายเอ้ยดีใจมากสวัสดีพี่ข้าวซอยด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีพี่มาลายสวัสดีทุกท่านที่หน้าซีบอกด้วยค่ะโอ้ยตายจะคิดถึงมากเลยวันนี้โผล่มาเจออู๋ดีใจมากโอ้ยยังสู้นะพี่หมาน้อยเป็นไงบ้างคือยังไม่ตายชุบแจงคือมันออกข่าวว่าผมเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคเอดส์สารพัดยิ่งออกข่าวเท่าไหร่ครับเถอะไอ้ฟุ้งเฮียเนี่ยผมยิ่งแข็งแรงทุกวันที่ผมฝึกฝนออกกำลังกายชุบแจงนะครับไม่มีพุงมีแต่กล้ามเชื่อหนูอะไรนะโอ้ยคิดถึงเลยตายแล้วครับครับทำไมเหมือนกันครับโอ้เนอะแจงก็หาไอ้ช่องไม่รู้มันบล็อกไปหมดเลยอ่ะพี่เข้าห้องของพวกน้องแยมอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ครับหายไปหมดเลยอ่ะก็คือตามหาก็ไม่เจอทีนี้ยังดีที่แบบ
จางยังได้มีไลน์กับพี่เจมิวอ่ะจะมีเบเกอรี่อะไรนั่นน่ะนั่นแหละก็จังถึงแบบแกก็ส่งมาจังก็เลยมีไลน์พี่ข้าวซอยอะไรประมาณนี้บอกวันนี้แบบเข้ามาบอกอุ้ยว่างดีใจมากผมก็ยังบอกว่าผมจำได้ว่าชุบแจงแต่ผมไม่รู้ว่าจะโทรเข้ามาคือก็คือจำชื่อได้แต่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าลืมนะครับผมยังจำป้าญี่ปุ่นได้นะฮะมีพี่น้องหลายๆคนก็โอ้ยทุกคนก็รักคือยังไม่ตายยังไม่ตายชุบแจงยังไม่ตายคือผมตายยากและผมจะไม่ตายง่ายๆครับมันเกิดมายากแล้วนะขอให้สบายใจได้ให้พวกมันตายก่อนก็ทยอยให้มันตายทีละเรื่อยอยู่ครับแต่ว่าบางอย่างไม่ต้องเป็นข่าวนะฮะค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปโอ้ยดีใจแล้วพี่จะออกรายการอยู่เรื่อยๆไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยคือแต่งตามไปที่ไหนอยู่ที่ทางเข้าซอยไก่ประสานมาหรือว่าช่องไหนที่ประสานมาคือที่คือผมไม่สะดวกตลอด24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ถ้าไม่มีอะไรก็คุยได้แต่ว่าผมเปิดช่อง YouTube สู้เพื่อสาพันธรัฐไทยนะผมพูดเอาข้อมูลความเร็วความชั่วของประสาทพูดอยู่ก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับเพื่อประโยชน์พี่ให้คนวางลิงก์ให้จังหน่อยดิคนจะได้รู้จังจะได้ไปผมทำให้เป็นแจมปรึกษากับข้าวซอยไก่ก็เป็นครับพี่ข้าวซอยช่วยหน่อยโอเคดีใจมากค่ะโอเคก็ลบตัวเวลาเดี๋ยวพี่วีอะไรนั่นเริ่มจะบ่นน้อยนิดนึงแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ดีใจมากขอบคุณพี่ข้าวซอยด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเอาไอดีไลน์ของมาน้อยกับช่องขึ้นหน้าไอไทม์ไลน์แล้วกันนะครับสายทุกท่านก็ไปติดตามดูแล้วกันก็เป็นความกรุณาของข้าวซอยไก่อะไรก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าที่ส่งเสียงเข้ามาคือพร้อมที่จะชนมันทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับตอนนั้นคือห่วงผมบอกเขาใส่ผมห่วงความปลอดภัยของคุณลุงสนามหลวงของทีมงานที่ไม่ใช่นักรบนะไม่ว่าแช่หรือยอมไอ้แยมหรือว่าช่อหรือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งมีนักรบคนเดียวก็คือยางบัดก็อาวุโสมากแล้วผมไม่อยากผมนึกห่วงความปลอดภัยพี่น้องแต่วันนี้เราแยกจุดที่เขาอยู่แล้วนะแล้วก็เช็คอย่างที่บอกว่าเช็คมาเป็นเดือนช่องเขาก็ไม่มีการโดนคุกคามโดนบล็อกอะไรก็เลยสบายใจฉะนั้นสำหรับข้าวซอยไก่ที่กล้าแอดกล้าคุยผมได้ถือว่าหน่วยกล้าตายนะแล้วก็ช่องทางทุกท่านนะที่จะให้ผมไปส่งเสียงพูดคุยด้วยผมยินดีทุกช่องเลยนะครับแต่ขอเป็นช่องที่ล้มเจ้าจริงๆนะไม่ใช่ช่องที่กักนะครับประเภทเหยียบเรือสองไม่เอาคือถ้าให้ผมออกอากาศก็ชัดเจนครับอย่าบอกว่าห้ามพูดอย่างนั้นอย่างนี้คือก็ไม่ต้องโทรเข้ามาคือผมต้องตรงๆนะฮะผมจะไม่มีกักมีอะไรนะครับก็ขอเรียนตรงนี้นะครับทีนี้ผมพูดมาและพูดค้างไว้ก็ขออนุญาต อีกครั้งหนึ่งว่าทาง YouTube ที่ผมทำเนี่ยผมก็ได้สายพระเดชนะฮะช่วยเหลือในด้านเทคนิคต่างๆในการที่อัพโหลดลงไปนะครับแต่ว่าการกระจายต่างๆก็อยู่ที่สายข้าวซอยไก่จากกรุณาในการนำข้อมูลเผยแพร่พี่น้องต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆคงจะสมควรเวลาหรือยังครับข้าวซอยไก่ครับหรือยังไงครับอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตถ้าคุยพี่น้องตรงนี้ว่าสำหรับพี่น้องที่เคยร่วมกับกปปส.นะครับผมนี่เคยปะทะกับนัสเซอร์นะครับนัสเซอร์นี่เป็นหัวหน้ากะนะซึ่งเคยจับลุงยิ้มตาสว่างเข้าไปตอนนั้นวันนี้ผมทราบว่าทุกคนที่เคยไปรับจ้างเป็นการ์ดโดยเฉพาะนายทหารเรือที่เป็นลูกน้องของชื่ออะไรคือแม่ผมจำชื่อไม่ได้มณีลินน่ะมณีอินน่ะนะฮะที่เป็นนายทหารเรือตรงนั้นตอนนี้ทุกคนลำบากหมดครับโดนทิ้งโดนทอดทิ้งหมดผมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นพลังแนวร่วมในการเป็นหัวหอกในการนำชาวบ้านลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งร่วมมือพวกเราเพราะวันนี้เราไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่มีนปช.ไม่มีกปปส.นะครับสวัสดีครับ
ครับครับเข้าที่แล้วก็อยากจะเชิญพี่หมาน้อยมาช่วยจัดรายการด้วยอะค่ะตอนนี้เรายังไม่เข้าที่เท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งเปิดอะค่ะแต่ว่าถ้าทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ขอเชิญพี่หมาน้อยมาด้วยอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับช่องข้าวซอยไก่เราก็คือเราเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะเราช่วยกันทุกทางค่ะก็คือถึงจะเป็นน้องใหม่ถึงจะเพิ่งเปิดเราก็ไม่ถอยสู้อ่ะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะคือถ้าไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยในการโดนบล็อกผมยินดีนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่เชื้อเชิญนะครับยินดีครับยินดีทุกช่องครับแต่ว่าคือถ้ามีข้อแม้ว่าห้ามด่าเจ้าหรือว่าห้ามพูดถึงความเลวระยำของเจ้าเนี่ยก็คงไม่ได้นะคือชัดเจนค่ะช่องพวกเราจัดขึ้นมาโดยด่าเจ้าโดยเฉพาะเพื่อจะล้มพวกมันโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าเราโดนบล็อกก็คือเรามีช่องสแตนบายไว้รอจะคลอดอีกหลายช่องไม่คือเราไม่กลัวค่ะเราไม่กลัวตรงจุดนี้ก็คือยินดีครับขอให้เราพร้อมแล้วก็ขอติดต่อพี่หมาน้อยไปอีกทีนึงขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าเลยยินดีครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้ประสานกับทั้งที่จะติดต่อผมทางคุณข้าวซอยไก่นะครับว่าไลน์ผมไลน์อะไรจ้าจ้าครับจ้าได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบพระคุณพี่สวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก็หางานหนักให้กับข้าวซอยไก่เยอะเลยนะครับทีนี้ก็คือถ้าพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ดาวอังคารเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยมันดักสัญญาณได้ครับต้องระวังมากๆเพราะมันมีเครื่องมือจับสัญญาณได้ส่วนที่ระวังคือไม่ใช่กลัวครับไอ้ผมไม่กลัวครับแต่พี่น้องต้องระวังเพราะว่าผมห่วงพี่น้องจะโดนจับติดคุกติดตารางแล้วเสียแนวร่วมไปเปล่าๆนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับที่ไปตามไล่ล่านะครับไอ้บ้าหอยอยู่ที่เยอรมันนะครับไอ้เจ้าบ้าหอยนี่ก็คือจำได้คนหนึ่งครับคุณมินนี่นะไม่รู้ว่ายังเป็นสมาชิกของข้าวซอยไก่อยู่หรือเปล่าถ้ายังไงก็เพราะว่าอยู่ทางเยอรมันเนี่ยข้อมูลต่างๆมีเยอะก็ถ้าฟังอยู่ก็ส่งเสียงเข้ามาประสานกันได้นะครับทางคุณข้าวซอยไก่ส่วนพี่น้องเราหน้าที่เป็นค้าแรงงานอยู่ทางไต้หวันอยู่ทางเกาหลีเหนือไอเกาหลีใต้นะครับทางเกาหลีใต้ทางสิงคโปร์นะที่เคยประสานกันครับก็ขอให้รับทราบว่าผมสู้ไม่ถอยครับโดยเฉพาะนะฮะขออนุญาตคุณข้าวซอยไก่ส่งท้ายนะครับว่าขออนุญาตเว้ากับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮานะครับบักม้าน้อยครับยังบ่ตายนะครับพี่น้องครับก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสานแนวร่วมอยู่ครับไกลบ้านเฮานี่แหละครับก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่ก็เดินทางขึ้นเหนือลองใต้ตลอดเวลาครับอยู่บ่เป็นหม่องเป็นทีครับเพราะว่าในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องการสะดวกในการทำงานในการเฮ็ดเวียกแต่ว่าเป้าหมายของผมครับพี่น้องที่ฝึกฝนออกไปนะครับส่วนใหญ่ครับเกือบ 70% ก็มาจากคนอีสานบ้านเฮาฉะนั้นขันมีสมาชิกมีแนวร่วมไปพบไปพ่อขันเขาบอกรหัสมาแล้วนะครับว่ามาจากหมาน้อยนี่ก็ขอให้นะครับต้อนรับเขาให้ดีแล้วก็ประสานกันนะครับติดต่อกันโดยความจริงใจนะครับอย่าไปสนใจสินรางวัลน้ำจับน้ำจ้างต่างๆของรัฐบาลชัวคอสชที่มันจ้างมากครับเพราะเงินที่มันจ้างเงินซุ่มเฮาทั้งหมดครับแต่ซุ่มเฮาสิมีความอยู่ดีกินดีเกิดขึ้นมาใดนั่นก็คือเกิดจากการพวกเฮาครับจับมือกันนะครับทั้งหมดภาคอีสานนี่ครับลุกฮือขึ้นมาล่มล่างมันพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องบ้านพี่เมืองน้องของเฮาฟังซ้ายฟังขวาครับเขาพร้อมที่สนับสนุนในการต่อสู้ซุ่มเฮ้านะครับทั่วโลกครับเขาเอาแล้วครับรัฐบาลเผด็จการเมื่อนี้ครับบักประยุทธ์จันทร์โอชาขี่ขากษัตริย์ชัวราชการที่10ครับมันยัดเยียดความเลวระย่ำมันยัดเยียดความทุกข์ยากให้เราตลอดเวลานะครับอย่าไปก้มหน้าก้มตาครับยอมรับมันไปอีสานเห็นบ่ครับมันญาติคนอีสานจัดกาดจัดกองกำลังครับเป็นพันๆคนครับมันเก่งตรงไหนครับมันขี่ขามันย่านตัวบางนี้ครับมันใจมันบ่ถึงหรอกครับฉะนั้นมื้อนี้ครับผมเชื่อว่าหลังจากเสียงผมออกไปนะสื่อต่างๆในเมืองไทยที่เป็นขี่ขาของมันคงสิเอามาเล่นงานอีกครับเหมือนกับที่ผมเว้ากับคุณจอมเพชรประดับ
คุณจอมให้ประดับกระถูกต่อต้านถูกด่าถูกว่าตลอดแต่ว่าเขาบ่ย่านไผครับเขาบ่กลัวไผฉะนั้นมื้อนี้ครับผมต้องขอบคุณท่านพี่น้องคนอีสานบ้านเฮานะครับขอบคุณทั้งช่องเขาส้อยไกลที่นะครับอาสากล้าให้มาหน่อยส่งเสียงคำมาทักทายพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ให้มีแรงใจในการต่อสู้ผมยังเชื่อว่าตลอดว่าภาคแรกสิลุกฮือนะครับไล่รัฐบาลซัวคสช.ไล่กษัตริย์ซัวบ้ากามออกจากเมืองไทยก็คือคนอีสานบ้านเฮานะครับทาสักข้าวเด้อครับพี่น้องเด้อตอนนี้ผมกำลังกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งแล้วครับแต่ว่าขาดอุปกรณ์นะครับขาดเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครับยังบ่พร้อมขันมีคนสนับสนุนนะครับสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการลุกขึ้นสู้นะฮะบ่ต้องหลายหรอกครับตอนนี้เรามีนักรบ 7-800 คนเขาพร้อมสิพิชีพเขาพร้อมสิตายเพื่อประชาชนเพื่อคนอีสานเพื่อคนเหนือคนใต้คนกลางนะครับเขาพร้อมอยู่แล้วครับแต่ว่าขาดนะครับในการสนับสนุนในการอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่กางเกงในตั้งแต่เกิบรองเท้าถุงเท้าจนหมวกจนเสื้อผ้าแม่แต่นะครับอาวุธประจำกายนะครับฉะนั้นขันพี่น้องคนอีสานฟังอยู่นะมีเศรษฐีไม่ได้หุ้นผู้ใดนะครับที่จะสนับสนุนครับประสานไปนะครับหาช่างติดต่อกันเด้อพี่น้องเด้อแนวรวมของผมที่ฝึกฝนกันแล้วสิไปฝังตัวอยู่กับพี่น้องนะฮะ20จังหวัดนะและหลายๆจังหวัดครับเท่าที่เขามีหมู่มีพวกอยู่ฉะนั้นตอนนี้ขอฝากเสียงนี้ให้อีกครั้งนึงว่าผมยังอยู่ครับข่าวเล่าข่าวลือครับผมเป็นนั่นเป็นนี่ครับผมก็เป็นอย่างละครับผมบ่ได้ผมเป็นคนที่บ่สูบยาครับบ่ได้สูบตั้งแต่เกิดมาสูบยาบ่เป็นนะสูบบุหรี่บ่เป็นกินเหล้าบ่เป็นฉะนั้นครับไอ้สิ่งพวกนี้ครับบ่สามารถเข้าร่างกายผมได้มื้อนี้ครับนะฝึกฝนจิตใจฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อล่อมือล่อว่านครับสิลุกเออนะครับไล่ซุ่มมั่นร่วมมือกับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับขอบคุณหลายนะครับพี่น้องครับข้าวซอยไก่ครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวทางคุณลุงสนามหลวงแจ้งว่าจะมีรายการเถียงแทนเจ้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็ที่ว่าสัมภาษณ์น้องน้องนุ้ยน้องอะไรเนี่ยคือก็ยังไงก็ช่วยกันคือให้ข้าวซอยไก่แจ้งพี่น้องว่าพวกเราไม่ได้แตกแยกครับแต่แยกกันทำงานนะแยกกันทำงานนะครับอย่างที่ผลเหตุผลข้อต้นบอกว่าคือผมมันเป็นตัวเจ็ดมันเป็นสายล่อฟ้าสำหรับพวกมันฉะนั้นก็เลยแยกมาเพื่อที่จะตั้งรับมันทุกรูปแบบนะครับฉะนั้นคุณลุงสนามหลวงก็ทำงานตรงนู้นไปนะเขาอยู่ในชุดที่ปลอดภัยแต่ว่าอยู่คนละที่กันนะติดต่อประสานงานกันอยู่นะครับเหมือนกับข้าวซอยไก่ฉะนั้นนะครับเป็นปากเป็นเสียงตรงนี้ด้วยเพราะไอ้พวกที่เสี่ยมที่จะให้พวกเรานะครับเสียกำลังใจแตกแยกสามัคคีกันครับมันรอจ้องอยู่ผมเชื่อว่าหลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับการหวั่นไหวการสั่นสะเทือนครับไม่ว่าไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรแม้แต่ไอ้ทวีตเนตรนิยมนะครับไอ้แดงอภิรักษ์คงสมพงษ์พวกมันตรงนี้ผมว่าครับนะครับขี้ขึ้นสมองอีกรอบหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่านะครับโอ้อวดตัวเองเพราะวันนี้นะครับพวกมันไม่สามารถจับลุงแก่ๆอย่างวัฒนาอย่าจับลุงวัฒนาที่แก่ๆได้ไอ้พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่มีทางครับนะครับขอให้สบายใจได้ว่าไม่มีทางวันนี้ครับลงมือจริงจังลดแมปเป้าหมายที่ตั้งไว้เดือนตุลาที่คุณลุงสนามหลวงประกาศไว้ครับนะฮะทำได้ต้องทำครับทำไม่ได้ก็ทำก่อนที่ถึงตุลาก็ได้นะหาจังหวะเล่นงานมันครับพี่น้องครับวันนี้อย่าให้คนชั่วครองเมืองนะครับปล่อยให้มันลอยนวลไม่ได้นะใครไม่สู้ถอยไปใครสู้นะฮะมาอยู่กับกูนะมาอยู่กับข้าวซอยไก่มาอยู่กับแนวร่วมเราทั้งหมดครับคงจะได้เท่านี้นะครับข้าวซอยไก่ครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทีนะครับถ้าจะให้หมาน้อยออกรายการก็ต้องเดี๋ยวส่งข้อความไปครับครับนัดล่วงหน้ามาก่อน1วันโอเคเพื่อสะดวกผมนะครับครับก็ทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับช่องต่างๆที่ตั้งสถานีขึ้นมาที่จะให้ผมส่งเสียงไปครับผมยินดีทุกคนนะครับยินดีทุกช่องครับที่เป็นแนวร่วมเรานะครับรบกวนสายข้าวซอยไก่ได้เป็นศูนย์กลางประสานงานแทนผมด้วยเพราะผมไม่เป็นในเรื่องเทคนิคไซเบอร์อะไรนะครับต้องเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเลยนะครับข้าวซอยไก่อ๋อครับยินดีครับครับครับฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมขออนุญาตเรียนส่งท้ายว่านะตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะไม่หยุดนิ่งในการต่อสู้
ผมเคยพูดตลอดว่าวันนี้ครับแพ้ชนะไม่รู้แต่กูจะสู้กับมึงทุกรูปแบบชนะเมื่อไหร่ครับสื่อเฮี้ยที่เป็นขี้ข้ากษัตริย์ขี้ข้ารัฐบาลชั่วคสช.ในทุนคนไหนก็ตามที่ยอมเป็นขี้ข้ามันสนับสนุนมันนะครับและใครก็ตามที่เป็นริ้วล้อบริวารพวกมันพวกนี้ครับจะถูกบั่นคอโดยเด็ดขาดไม่เอาไว้ครับสิ่งพวกนี้นะครับอย่าคิดว่าเราโหดเราเหี้ยมมันฆ่าพวกเราไม่รู้กี่ร้อยศพกี่พันศพมาแล้วฉะนั้นครับต่อสู้กับคนเหี้ยต่อสู้กับพวกคนชั่วนะครับอย่าใจดีนะอย่าไปอ่อนหัดให้มันเห็นครับวันนี้นะครับต้องแข็งแกร่งต้องเข้มแข็งต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะวันนี้จังหวะเราไม่มีไม่เป็นไรขอให้จังหวะเราพร้อมและเวลาเราพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับพวกมึงที่เป็นรัฐบาลชั่วคสช.ขี้ข้าทั้งหมดรวมทั้งกษัตริย์ชั่วที่มันเป็นเสนียดแผ่นดินอยู่นะต้องไม่มีที่อยู่แน่นอนวันนี้สหายมาน้อยต้องขอบคุณสหายข้าวซอยไก่ขอบคุณพี่น้องที่ส่งเสียงเข้ามาเป็นแนวร่วมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ให้กำลังใจนะครับสำหรับท่านที่จะติดต่อผมทางไลน์ก็ประสานไปทางสหายข้าวซอยไก่เลยนะครับวันนี้สหายมาน้อยขออนุญาตกราบลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็คงโอ้โหน่าสิบอกครับวันนี้ดีใจกันมากเลยนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้ยินเสียงมาน้อยอีกครั้งหนึ่งก็พวกเราก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับก็มาน้อยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังสู้อยู่กับพวกเรานะครับคือเราก็แยกย้ายกันทำงานนะครับท่านนี้อยู่เมืองกะลาก็แยกย้ายหาแนวร่วมนะครับพวกผมที่อยู่ต่างประเทศก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็สำหรับผมแล้วผมมั่นคงครับแนวทางของผมผมไม่โลเลครับล้มเจ้าและสร้างสหพันธรัฐไทยนะครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับคือไม่มีทางเปลี่ยนใจแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราจะต้องทำครับก็ไอดีไลน์หมาน้อยนะครับสหายเพื่อนๆที่เปิดช่องนะครับก็ดีไลน์ที่เมื่อกี้ผมพิมพ์ไปนะครับก็ที่ TFS 2007นะครับก็พิมพ์เสิร์ชหาได้เลยนะครับก็ถ้าติดต่อมาน้อยก็ติดต่อในช่องทางนี้นะครับก็ติดต่อไปเลยนะครับก็ถ้าอยากจะส่งเงินส่งอะไรไปช่วยเหลือก็ติดต่อไปนะครับก็ผมก็พยายามจะติดต่อมาน้อยไปนะครับคิดว่าอาทิตย์ละครั้งน่าจะพอดีนะครับหรือว่าเพื่อนๆว่าไงทีละ2ครั้งหรือไงก็ต้องรอถามมาน้อยว่าเขาจะว่างวันไหนนะครับก็คงถ้าใช้โทรศัพท์เยอะมันก็จะต้องเพื่อนๆก็ต้องสนับสนุนเยอะๆนะก็เดี๋ยวก็นะครับใกล้ลุงสนามหลวงใกล้จะมาแล้วครับวันนี้โอ้โหยอดสุดยอดครับพันกว่าเนี่ยช่องผมไม่เคยถึงขนาดนี้เลยนะ 1,400-1,500 เนี่ยครั้งแรกนะครับวันนี้โอ้โหมีซุปเปอร์สตาร์มาเข้ารายการผมเนี่ยผมก็ดีใจจังเลยนะก็มันเป็นข่าวดีมากครับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วครับกับขุนพลสหพันธรัฐไทยนะครับสหายมาน้อยนะครับก็สงสัยพรุ่งนี้ต้องมีข่าวออกหน้าหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยนะโอ้ยนะครับก็วันนี้เรามีแนวร่วมนะครับเราก้าวหน้าครับสหพันธรัฐไทยแนวร่วมของเรานะครับมีเปิดหลายช่องมากนะครับก็เหมือนที่สหายทองแถมเคยพูดไว้ว่าเราจะเปิดกัน24ชั่วโมงไปเลยนะครับแนวร่วมของเราอยู่ทั่วโลกนะครับเอเชียแอฟริกาอเมริกายุโรปโอ้โหครับเวลาต่างกันแต่เราก็เปิดได้นะครับก็นะครับสู้ๆครับกรมน.ทั้งหลายนะครับเราผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีจิตใจที่มีความเป็นธรรมนะครับก็คงรู้ว่าอันไหนถูกไหนผิดนะครับถ้าเกิดฟังหรือว่าแอบฟังนะครับเข้ามาฟังก็คงจะตาสว่างเป็นแถวๆนะครับก็นะครับก็วันนี้ก็นะครับก็รายการก็คงต้องปิดนะครับเดี๋ยวก็เปิดเพลงให้ฟังแป๊บนึงก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็โฟนเข้ามานะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆต่อไปนะครับผมสหายข้าวซอยก็จะสู้ต่อไปนะครับก็ต้องลืมบอกเพื่อนๆนะครับ
ผมพรุ่งนี้ไม่มีรายการนะครับผมติดธุระนะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นี่ยังไม่แน่นอนว่าจะเปิดได้ไหมนะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆ นะครับถ้าเกิดรายการไลฟ์สดเมื่อไหร่นะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวนี้ช่องตาสว่างของเราเนี่ยเยอะมากนะครับทุกท่านก็คงไปติดตามครับช่องฮวนหรือว่าสหพันธรัฐไทยกลางนะครับแล้วก็จะมีสหพันธรัฐอีสานอะไรจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ดีใจมากแนวทางของเราเนี่ยคือถึงแม้จะมีคนบอกว่าการล้มเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับไอ้เรื่องยากๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยคนก็ยิ่งอยากจะทำนะครับเพราะว่าทำอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่สนุกครับมันไม่ตื่นเต้นต้องยากๆอย่างนี้แหละตื่นเต้นดีครับนะก็นะครับสู้ๆครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเปิดเพลงนะครับคือเอามันสนุกๆก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เจ้ามันก็เสื่อมไปแล้วนะครับเปิดเพลงเสื่อมดีกว่านะครับงั้นก็ลาด้วยครับว่าเป็นเทวดาฟังความคิดเข้าไปใช้การโผล่โคตรสนาแต่ปิดบังความเลวชั่วช้าปรับคาตาเลยปลดล้มฟางบาดเอ้าภาพที่มีกันอยู่ทุกบ้านในอ่านมาทานหายไปหายไปเสื่อมศรัทธาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านใครเขาบอกว่าปกป้องคุ้มภัยวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจึงมั่นใจไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่นาลงแขวนไว้ตั้งนานเคยรักมันวันนี้เสื่อมศรัทธากลายเป็นภาพที่หมดราคารำคาตาเลยตกลงฟาดเอ้าภาพที่มีกันอยู่ทุกบ้านในอ่านประทานหายไปหายไปเสื่อมศรัทธาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านใครภาพหลุดภาพหลุดว่าเป็นเทวดาฟังความคิดเข้าไปใช้การโผงโคตรสนาแต่ปิดบังความเลวชั่วช้ารำคาตาเลยปลดล้มฟาดบาดเอ้าภาพที่มีกันอยู่ทุกบ้านในอ่านประทานหายไปหายไปเสื่อมศรัทธาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านใครเขาบอกว่าปกป้องคุ้มภัยวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป
ั่นใจไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่นาหลงแขวนไว้ตั้งนานเคยรักมันวันนี้เสื่อมศรัทธากลายเป็นภาพที่หมดราคารำคาตาเลยตกลงฟ้าบ้านเอ้าภาพที่มีกันอยู่ทุกบ้านในอ่านประธานหายไปหายไปเสื่อมศรัทธาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านใครมีกันอยู่ทุกบ้านในอ่านประธานหายไปหายไปประชาชนเขาเริ่มเข้าใจเดี๋ยวนี้คนไทยเลิกกราบเลิกกราบหวัดดีนะครับลาก่อนนะครับติดพันต่อกันอีกเพลงละกันสูงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักกินากิโยติน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 บังคอทรรานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักกินากิโยติน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 บังคอทรรานลูกเป็นราชาข้าเลาะพ่อเป็นราชาข้าหลวงทำวีรกรรมแสบสวงมาเป็นพ่อหลวงหลวงได้หลวงดีป้าก็บอกให้คนพอเพียงแต่หลอกให้คนให้เลี้ยงได้ทุกปีคนแบบนี้ไม่ต้องเคารพและเทิดทูนไม่มีคุณแน่นอนมันเป็นกษัตริย์ลวงข้ามหัวพี่ชายมันมายิงผ่าเปลี่ยงตอนที่ยังนอนหูแล้วว่ามันเลวคิดแผนฆ่าเขามาก่อนอดีตที่มันซ่อนแต่นรกไม่ให้อภัยไม่มีความลับหรือปิดแผ่นฟ้าด้วยมือคนหรอกนะ
ก็เรื่องขึ้นมาภาพข้าพี่ชายร้อนไม่มีคนลืมว่าปล้นมาบัลลังก์ชั่วช้านั้นแน่นอนกษัตริย์นรกกะล่อนสร้างภาพมาถาวรไปลงนรกได้จะได้ไปพูดไปเกิดไม่หนอไม่รู้ว่าอยู่นรกคุ้มไหนทำดีจะกลัวอะไรแต่มึงใจร้ายคนไทยก็เห็นปล้นโอกาสคนไทยตลอดมาโฆษณาลวงตาเช้าเย็นคนรู้ทันก็คงจะเห็นไอ้เล็กมันชั่วไม่มีความลับหรือปิดแผ่นฟ้าด้วยมือคนหรอกนะก็เรื่องขึ้นมาภาพข้าพี่ชายร้อนไม่มีคนลืมว่าปล้นมาบัลลังก์ชั่วช้านั้นแน่นอนกษัตริย์นรกกะล่อนสร้างภาพมาถาวรไปลงนรกได้ทำเหี้ยมาถาวรจะได้ไปเกิดไม่นอครับก็รออีก 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะลิงก์สัญญาณไฟเย็นต่อนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ